สวัสดีทุกคนฮัลโหลสบายดีด้านะสบายดีน้องสุนทรนะดีมั้ยบ่อยาบ่บังนะสบายดีทุกคนเป็นอะไรทุกคนสบายดีดีเห็นเนาะพน้องได้ยินอาจารย์บ่ได้ยินอาจารย์ยุติแล้วภาพที่เป็นแนวใดแจ้งบ่สบายดีเนาะมิสพงอานงค์สบายดีด้านเนาะเอาวันนี้เราจะมาว่าเรื่องเรียบบ้านนี้เนาะเรื่องเรียบบ้านนำกันโอเคฉะนั้นก็จะสิเกให้เลยได้นะสิเกให้เลยเพราะว่าส่วนหลายโปเห็นสมัยบ้านอาจจะมีเต็มบางน้องซึ่งวันนี้เรามาเก้ก่อนบางทีอาจจะขับพื้นฐานนะแต่ว่าเป็นอย่างไรนั่นแหละจึงค่อยมาเก้นำกันว่าเป็นอย่างอาจารย์น้องถามนี่เป็นอย่างวิดีโอโตเห็นก้อนนี้คือบ่เห็นอ๋อโอเคเนาะวิดีโอโตเห็นก้อนน่ะอาจารย์ลืมรีบด้วยน้องน่ะอาจารย์ลืมรีบเนาะก็เลยอัพบ่ได้ธรรมดาอาจารย์โทรหาพวกน้องแล้วเนาะอาจารย์ต้องได้ไปรีบอีกเนาะแต่พอดีมื้อก้อนข้างหน้าอาจารย์ลืมเนาะอาจารย์คิดว่ารอให้พวกน้องเข้ามาก่อนแต่พอดีเข้ามาแล้วอาจารย์ก็ไปสอนเลยอาจารย์ก็ลืมรีบเนาะถือว่าวิดีโอมื้อก่อนนี้บ่ได้ดังแหละแต่มื้อนี้น่ะอาจารย์รีบแล้วเนาะมีแต่ว่าน้องใดที่คันน่ะนะก็เบิ่งขึ้นบนหินเก้านะเบิ่งขึ้นบนหินเก้าตัวที่ไอ้ส่งเป็นเวียบ้านซื้อดอกข้อใดที่เก็บบ่ได้นําบ่มานะไอ้สิส่งให้นะสิส่งให้สิเก็บให้ได้เนาะมือก็ไม่ไหนลืมรีบด้านหน้ามาขอโทษด้วยหลายเนาะวันนี้เขาจะมาลืมเก๊เลยเนาะลืมเก๊ข้อที่9ไปเลยพื้นแจ้งมือเสียงเลยที่น้องๆอาจจะหูเลยที่มือเสียงเนาะฉะนั้นถ้าอย่างฝึกซ้อมหลังเนี่ยถ้าอย่างฝึกซ้อมหลังเนาะเดี๋ยวคันท่าเขาได้เห็นในคอร์สเนี่ยถือว่าเขาก็จะได้เห็นไปปกติละแต่บนเฮียนก็จะพอได้ยากหน่อยเนาะอาจารย์ก็จะเอาง่ายๆหน่อยจะน้อยง่ายกันยังง่ายพวกคนนี้เนาะยังง่ายพวกนี้ถ้าพวกน้องได้พวกนี้ถือว่าไม่มีปัญหาเนาะบทเก๊เอาเบิ่งข้อเก้านี้ข้อเก้าน้องสุนีก่อนต่อมาแล้วเนาะ CD ส่วน AB CD ส่วน AB อาจจะเป็น C บวก D ส่วน A บวก B บอกเลยว่าคุณเนาะเอามาแนะนำกันวันนี้เนาะปฏิบัติคือเก้าเลยพวกนี้เนาะคือเก้าที่เราเคยเก้เนาะกับพยัญชนะเขียน A บวก C A บวก B ส่วนให้ C ลบ B คือเก้าเอามาก่อนแล้วเปลี่ยนไปเปลี่ยนหารนี้ไปเป็นคุณเลยเนาะเปลี่ยนหารนี้ไปเป็นคุณเลยถือว่าก็จะได้4กำลัง2ลงให้ดีกำลัง2ขึ้นถึงนี้นะนั่นเตะเท่าเขียนตามลำดับแล้วก็ A กำลัง2นี่นะนำบวกให้2 A B บวกให้ B กำลัง2อยู่ตรงนี้ก็
พอดีเข้าสูตรเป๊ะเลยเนาะพอดีเข้าสูตรของเราเลยนะพอดีมันเข้าสูตรเลยเนาะนั้นมีเต้าหนังไส้สูตรเลยเนาะเขามีสูตรแบบนี้เลยเขามีสูตร a กำลังสองลบ b กำลังสองเท่า a ลบ b คูณ a บวก b และอีกสูตรหนึ่งก็คือa กำลังสองบวกให้สอง a b บวก b กำลังสองมันจะเท่า a บวกให้ b ทั้งหมดกำลังสองอ่ะถือว่าเราก็นำใช้สูตรพื้นฐานแบบง่ายๆไปนี้ใช่เลยเนาะนะเวลานี้น้องเบิ้งหลอดเนาะ a บวก b ส่วน c ลบ d นี่นะคือเก้าอาศัยไว้คือเก้านะอาศัยไว้คือเก้าเดี๋ยวสิ่งที่น้องต้องได้เปลี่ยนไปเนี่ยเปลี่ยนตัวนี้กับตัวนี้นะเพราะมันตามสูตรแล้วเข้าสูตรแล้วเวลานี้ c กำลังสองลบ b กำลังสองเอาตามสูตรนี้เลยเนาะเมื่อเรามี a กำลังสองลบ b กำลังสองมันจะเท่า a ลบ b คูณ a บวก b c กำลังสองลบ b กำลังสองก็สิ้นเดียวกันเนาะนะเหมือนกับ a คือ c แล้วก็ b คือ d ซื่อๆเนาะดังนั้นเราก็จะคูณไปเลยเราก็จะได้ c ลบ d เนาะตามสูตรเองแล้วก็จะได้ c บวก d แบบนี้นะเนาะแล้วมาส่วนให้พอดีอันนี้ก็คือพจน์นี้เลยแม่บอก a กำลังสองบวกสอง b มันเท่า a บวก b ทั้งหมดกำลังสองเวลานี้ไออาจารย์ก็เคยอาจารย์ก็เลยเขียนเป็น a บวกให้ b ทั้งหมดกำลังสองไว้เลยนะแบบนี้แหละน้องแหละถือว่าต่อไปมันนี่นะ a บวก b เขียนคือ9 a บวก b เขียนคือ9 c ลบ d เขียนคือ9นะแล้วก็มาคูณครับเอาสิปั๊มคือการละน้ำบันนี้อาจจะคูณเอาคูณไปเลยซะหรือถ้าน้องเข้าใจเขาสามารถคัดขั้นตอนนี้ได้เลยนะ a บวก b นะไปคูณให้ c ลบ d นะแล้วก็ไปคูณให้ c บวก d โอเคคูณให้ c ลบ b c ลบ d คูณให้ a บวก b ซึ่ง a บวก b กำลังสองนี้เราสามารถปรับไปเป็น a บวก b คูณ a บวก b ได้ไม่เตะว่า a บวก b คูณ a บวก b เนาะหมายความว่าพื้นคือการเอากำลังบวกกันนะกำลังหนึ่งบวกกำลังหนึ่งก็จะกลายเป็น a บวก b ทั้งหมดกำลังสองคือเก้าใช่ไหมเนาะมีคำตอบมาแล้วมันมีคำตอบมาแล้วถือว่าเวลานี้เนาะตัวใดที่คือการห้องไปเลยนะตัวใดที่คือการนะก็คือมี c ลบ d กับ c ลบ b a บวก b กับ a บวก b มันไปเนาะสุดท้ายนะสุดท้ายก็ยังเหลือแต่ c บวก d เนาะส่วนให้ a บวก b c บวก d ส่วนให้ a บวก b โอเคเนาะถือว่าคำตอบถือเนาะถือแล้วเนาะสุนีก่อนกับน้องมิสอันคือเกิดกันแล้วนะวันนี้ถือว่าผ่านนะผ่านนะวันนี้ไปข้อ10นะไปข้อ10วันนี้นะจะไปตามลำดับเลยสำหรับน้องใดที่เก้แล้วเนาะคำตอบเท่าใดก็คอมเมนต์มาได้เด้อน้องดาคอมเมนต์มาเล่นเปลี่ยนกันได้เด้อข้อที่10เนาะน้องแดดที่เก้แล้วก็คอมเมนต์มาเลยเนาะคอมเมนต์มาเลยสู้ๆได้น้องน้องแดดสิเป็นนายเก่งแล้วก็อาจารย์ก็สอนปูพื้นฐานให้พวกน้องมีพื้นฐานให้มันแน่นก่อนเนาะนะมีพื้นฐานแน่นแล้วเรื่องนายเก่งบ่มีปัญหาโมซี่ยังบ่ได้กว้างขวางปานใดเนาะสำหรับคณิตศาสตร์นี่นะถ้าน้องแดดตั้งใจนี้มีโอกาสหลายนะเท่าต่อไปแบบนี้นะอาจารย์จะยิ่งสุนคุณปัดเดียวเลยเนาะสำหรับตัวนี้นะหรือว่าอาจจะเปลี่ยนอีกทีนึงก่อนจึงยิ่งสุนคุณก็ได้ยิ่งสุนคุณก่อนนะยิ่งสุนคุณก่อนแล้วเขาสามารถเก็บไปนี่นั่นเลยเขาสามารถเก็บยิ่งสุนคุณก่อนก็นะหารคิดคือเก้าก่อนหรือว่าพอที่จะเขียนบ่จะพออยู่นะเท่ากับอันนี้ก็ยิ่งสุนคุณเลยเนาะยิ่งสุนคุณเลยเขียนคือเก้าก้อนนะเดี๋ยวจึงเตรียมไปเป็นคุณ
มาเบิ่งเนาะทีอันนี้เงี้ยส่วนคนได้เงินไปง่ายๆเลยเนาะถ้าเป็นบัวนะไอ้ก็เลยคิดไอ้ก็เลยบอกว่าบัวคือการเมนเตียนสามนี้ก็ได้มาจันหนึ่งคูณสามแล้วก็ซีนี้ได้มาจันหนึ่งบัวสามถือว่าต้องบัวคือกันเลยเนาะบัวสามแบบนี้เลยอันนี้ก็สิ้นเดียวกันเนาะบัวสามนี้ได้มาจ้าลบหนึ่งคูณลบสามเพราะว่าลบหนึ่งคูณลบสามจึงกลายเป็นลบสี่เนาะเวลานี้ไอ้ก็จะอธิบายง่ายๆละถือว่านี่ก็จะกลายเป็นลบหนึ่งอันนี้ก็จะกลายเป็นลบสามโอเคเพราะลบหนึ่งคูณลบสามกลายเป็นบัวสามลบหนึ่งคูณทีกลายเป็นลบหนึ่งทีลบสามคูณทีกลายเป็นลบสามทีเนาะลบสามทีลบหนึ่งทีกลายเป็นลบสี่ทีโอเคทีคูณทีกลายเป็นทีคำนวณสองคือเก้ามีคนเป้ามาแล้วโอ้โหอาจจะติดตั้งกันไม่หนึ่งเนาะคือการเนาะคือการเลยโอเคอาจารย์แม่เลยเนาะอ่านให้คนนี้เขาก็นี่สุนคุณคือกันเลยนะนี่สุนคุณคือกันทำบ่วงเนาะสามเด้สองคูณสามก็หกแล้วก็สองบวกสามก็ห้าเด็กพอดีบ่วงเลยเนาะโอเคบ่วงเลยแบบนี้เลยเลยนะถ้าเอาพูดง่ายที่มันเป็นแบบนี้นะเราก็สามารถเขียนไปตามเลยเนาะส่งสามส่งทีบวกสามทีก็เป็นหกทีเป็นห้าทีนะอันนี้ก็เช่นเดียวกันนี่นะก็ถือว่าลบเนาะลบสองลบสามโอเคเพราะว่าลบสองกับลบสามก็บวกลบสองทีลบสามทีไปกลายเป็นลบห้าทีเนาะคือเก้าทีคูณทีกับก็ทีกำลังสองคือเก้าถือว่าใช้ได้วันนี้นะวันนี้ขั้นตอนต่อไปเนาะน้องจึงเปลี่ยนไปเป็นคูณแบบนี้นะทีบวกหนึ่งเขียนคือเก้าทีบวกสามเขียนคือเก้าแล้วทีลบหนึ่งเขียนคือเก้าแบบนี้นะทีลบสามเขียนคือเก้าแบบนี้เขาจึงเปลี่ยนหารนี้ไปเป็นคูณเนาะเปลี่ยนหารนี้ไปเป็นคูณแล้วก็ปิ้นเนาะทีลบสองขึ้นถึงแล้วทีลบสามขึ้นถึงแบบนี้นะทีบวกสองลงลุ่มทีบวกสามลงลุ่มเนาะเวลานี้น้องจึงมาเบิ้งกวดเบิ้งรถน้องน้องจึงมากวดเบิ้งว่าตัวใดได้ทิ้งห้องกันได้เอากล้องห้องกันไปนะเขาอาจจะมีขั้นตอนอาจจะติดตั้งกันนิดนึงว่าทีบวกสองน้องตัวใดที่คือการน้องเอาจึงห้องกันได้น้องได้เวลานี้เขาสามารถห้องได้เลยเนาะตัวใดที่คือกันเนาะเขามีทีบวกสามเนาะกับทีบวกสามนี่เหมือนกันได้นะแน่นอนเราต้องเอาไปคูณอยู่แล้วเดี๋ยวน้องเดาแล้วก็วันนี้อย่างตัวใดอีกที่ว่าห่วงกันได้ทีลบสามกับทีลบสามก็จะห่วงกันได้นี่เต้โอเคส่วนทีลบสองกับทีบวกสองห่วงมาได้เดี๋ยวน้องต้องเป็นลบคือกันมันจึงห่วงได้หรือว่าจะเป็นบวกคือกันมันจึงห่วงได้นะอันนี้นะคือการทีลบหนึ่งกับทีบวกหนึ่งก็จะห่วงมาได้คือกันถือว่าสุดท้ายเราจึงหาสาคำตอบเป็นแบบนี้น้องเราจึงหาสาคำตอบเป็นแบบนี้เพราะว่าทีบวกหนึ่งกับทีลบหนึ่งมันได้ตั้งการละถือว่าห่วงบ่ได้โอเคส่วนให้ทีลบหนึ่งคูณให้ทีบวกสองนะยังเหลือพจน์นี้กับพจน์นี้ยังเหลือพจน์สุดท้ายพจน์นี้เนาะถือว่าเขากลับบ้านไปนี่เลยเนาะ โอเคเป็นอะไรทุกคนข้อนี้ผ่านบอถือว่ามีสองคำตอบถือนะทีบวกสองโอเคน้องอาจจะห่อมไปเนาะน้องบึ้งขึ้นแล้วน้องจะเห็นเนาะเอาพวกเป็นอย่างน้องพวกเป็นอย่างตอบไปรัวๆเลยเนาะคือผิดพวกเป็นอย่างเนาะเอาวันนี้เป็นอะไรมีคำถามถามบอเนาะมีคำถามถามบอข้อนี้นี่เขามีนำเขามานำกัน7คนนะถือว่าน้องเดียวกับท่านเอาบอกเป็นอย่างเป็นอะไรน้องทุกคนเป็นอะไรพอเข้าใจบอมีอย่างสิถามบอถ้าพวกน้องมีอย่างถามถามได้เด้อน้องดาโอเคถือว่าพวกมีแล้วเนาะถ้าพวกมีแล้วอาจารย์ก็สิต่อไปเลยแล้วน้องเลยต่อไปข้อที่11เนาะ
คือการเนาะข้อ11นี่นะคือกันได้ก็คือกันกับข้อ10เลยเนาะก็คือกันเลยซื้อบ้านนั้นจะกินได้ดอกข้อที่11นี่นะเท่าเท่าใดเงี้ยสุนคุณเลยเนาะเงี้ยสุนคุณเลยเนาะอาจารย์เงี้ยเลยนะสำหรับที่กำลังสมบูรณ์ส่งทีมบูสิบห้านี่นะเงี้ยสุนคุณได้บอก3555ไอ้คีย์เวิร์ดตัวนี้นะไอ้ไหนจะเขียนผิดเนาะ355นี่ต้องเป็นลบนี่355นี่ต้องเป็นลบอันนี้ต้องเป็นบวกตัวถึงนี้ที่เป็นลบด้วยน้องเด้อตัวถึงนี้ต้องเป็นลบนะเอาพวกน้องเปลี่ยนตัวนี้เป็นลบเป็นลมให้เดี๋ยวได้โอเคเปลี่ยนตัวนี้เป็นลมนะมันจะเงี้ยสุนคุณได้ได้โอเคถ้าเป็นบัวนี่ถือว่าเงี้ยสุนคุณบ่ได้นะเป็นลมนี่จึงเงี้ยได้เพราะว่าเป็นบัวนี่บ่มีโอกาสเนาะเพราะว่าลบลบก็จะบ่ออกบัวสองนะอีบัวบวกก็จะบ่ออกสองนะแล้ว3 กับ 5นะเนาะดังนั้นต้องเปลี่ยนไปเป็นลมคันถ้าเปลี่ยนไปเป็นลมนี่ได้นะใช้ได้แล้วนี่คือได้ถ้าได้ตัวนี้ชื่อว่าไอ้เปลี่ยนตัวนี้เป็นลบนั่นเด้อน้องเด้อโอเคลบนะสุนีน้องสุนีก่อนต้อมมาแล้วนะโอเคน้องเปลี่ยนเป็นลบได้น้องเด้อจริงเจ๊จริงมันเงี้ยได้นะคำว่าเปลี่ยนเป็นลบถือว่าเงี้ยบ่ได้นะลองเปลี่ยนไปเป็นลบก่อนแล้วนี่ก็จะเป็นทีนี่ก็จะเป็นทีแล้วจะมาเบิ่งลบ15นะเราจะมาบวกลบ15ก็ลบ15ได้มาจาก3คูณ5โอเคอย่างหนึ่ง15คูณ1แต่ว่า15กับ1นั้นบ่มีโอกาสที่คำนวณเอา2เฮาตัดไปเลยกรณี15กับ1เฮาเอากรณีเฮาเอากรณี3กับ5นะซึ่งตัวนี้ตัวทำพินิจก็สิอธิบายเพิ่มเติมใช่สานะเอา3กับ5นะถือว่าลบ15นี่นะโอกาสของมันโอกาสของมันโอกาสของมันจะเป็นแบบนี้ลบ15นี่นะโอกาสของลบ15มันจะมี2กรณีเนาะมันจะมีกรณีลบ1เอากรณี3กับ5นะเพราะกรณี1กับ15นี่มันบ่อ2นะและเอา3กับ5มีโอกาสคำนวณเอา2อยู่ฉะนั้นเราต้องเอากรณี3กับ5นี่มาบ้างโอเคแล้วมันจะมีอีกกรณีนึงก็คือเท่ากับบวก3คูณลบ5นะบวก3คูณลบ5แต่เขาจะมาสังเกตเบื้องเนาะจะมาสังเกตเบื้องคันถ้าคูณเนาะถ้าคูณนี้ถือว่ามันก็จะเป็นหมันเบื้องนี้นะลบ3คูณ5เอา15อยู่แต่ว่าเมื่อหอมบวกนะเอาลบ3บวก5ก็เท่ากับ2นะถ้าบวกนะถ้าบวกถือว่าเท่ากับ2เอามาเบื้องนี้ถ้าบวก2ถือว่ากรณีนี้เป็นกรณีที่ถูกแล้วนะซึ่งกรณีลุ่มนี่ก็เป็นกรณีที่ว่าก็ถือแล้วเพราะว่าถ้าเป็นบวกนี่นะถ้าเมื่อเอามันบวกเอามันบวกนะเมื่อเอามันบวกนั้นถือว่าเราก็จะได้เท่าไหร่บวก5ลบ3ก็อ้อลบ2นะเมื่อคูณอ้อคือกันยุ่เมื่อคูณนะอ้อคือกันยุ่ถือ
ือว่าใช้ได้อยู่คุมนะแต่บวกมันบวกสองนี่ถือว่าเขากรณีนี้เขาตัดทิ้งนะเขาเอากรณีถึงนะความหมายวิธีคิดนะได้ฉะนั้นใส่ห้าใส่สายใส่สามใส่สายก็ได้แต่สำคัญคือเครื่องหมายซึ่งเครื่องหมายนี่มันเบื้องห้าติดบวกเราก็ต้องเขียนบวกใส่เครื่องหมายของสามติดลบเราก็ต้องมาติดลบใส่ซื้อถ้าพูดมันสิบไปเขียนมาแบบนี้นะเนาะได้ที่กำลังส่งลบซีที่ลบ15โอเคนั่งอาจารย์ซิมเปิ้ลให้ว่ามันมีได้บอก355ที่กำลังส่งบวกส่งที่ลบ15ที่กำลังส่งบวกส่งที่ลบ15อันนี้ก็ต้องเป็นการเขียนเลขที่นี่แล้วนะที่นี่แล้วต้องเป็นแบบนี้นะทีกำลังสองลบซีทีนี้ต้องแม่นมาธรรมดานี้ต้องบวกบวกลบเป็นตัวนี้เป็นลบซีทีอันนี้ต้องเป็นทีกำลังนี่มันทีบวกสามทีสามจุดสามเจ็ดอันนี้จะปรับไปเป็นแบบนี้สาวเอ็ดสามร้อยปุ่มสามสิบสามจุดสี่ก็แล้วนี่สามเนาะอันนี้บวกนะดูเนี่ยไอ้ดึงก่อนนะเปลี่ยนตัวนี้ก่อนนะอาจารย์จะเปลี่ยนตัวยุลมนี้ก่อนอาจารย์จะเปลี่ยนตัวยุลมนี้ไปเป็นแบบนี้ก่อนเปลี่ยนไปเป็นแบบนี้ทีกำลังสองนะทีกำลังสองแล้วก็มาบวกให้สิบได้น้องแหละเปลี่ยนนี้เป็นเลขสิบโอเคเป็นบวกสิบนะแล้วก็มาบวกให้สาวเอ็ดโอเคเปลี่ยนทีกำลังสองบวกสิบทีบวกสาวเอ็ดได้มันจึงมีตัวคัดเนาะจึงมีตัวคัดอาจารย์นันจะเขียนผิดแล้วโอเคแม่และน้องแย่งบอได้นะถ้าเป็นแบบนี้นะเอาสบายดีน้องนะน้องขันใจสบายดีได้น้องน้องมาซาขอโทษอาพบเป็นอย่างเนาะน้าพบเป็นอย่างได้มาซาก็พบเป็นอย่างเปลี่ยนตัวเลขนี้ให้อาจารย์ได้เป็นทีกำลังสองบวกสิบทีบวกสองได้น้องได้ลองเปลี่ยนเบื้องแล้วก็ลองเก็บเบื้องเนาะมันจึงมีตัวขัดเนาะเมื่อนั้นเพราะว่าเวลาอาจารย์เขียนอาจารย์จะก๊อปปี้เนาะแล้วจะแปลงแต่ว่าอาจารย์ลืมแปลงเนาะอาจารย์ลืมแปลงซึ่งจะแบบมันก็จะมีโอกาสผิดแบบนี้แหละถ้าผมพิมพ์เนาะอาพบเป็นอย่างเนาะเปลี่ยนให้อาจารย์เลยเปลี่ยนให้อาจารย์เลยสำหรับน้องมาซาก็เป็นอย่างได้น้องนะค่อยเบิ่งไปนำการน้องเป็นอย่างวันนี้ทางรูปนี้เขาก็เนี่ยสุนคุณเลยเนาะเนี่ยสุนคุณเลยก็จะเป็นทีโอเคคำเปลี่ยนแล้วถือว่าอ้อเนาะอ้อทีบวกเจ็ดส่วนทีบวกห้าน่าจะถือต้องเลยน้องเนี่ยอันนี้ก็เบิ่งง่ายๆเลยเนาะตอนนี้นะที่เอาหันคือกล้องวันนี้เราจะมาเบิ่งเนาะแน่นอนเนาะมัน355อยู่แล้วเพราะว่าเฮากรณี15นี่เฮากรณี15กับ1นี่น่ะบ่มีโอกาสคำนวณออก8แล้ว
ดังนั้นน้องน้องต้องเอากรณี3กับ5คือ9นะวิธีคิดไปคิดคือ9แบบนี้หรือน้องอาจจะคิดไปพวกนั้นก็คือมาคิดแบบนี้นะที่อาจารย์กำลังจะบอกน้องนี้คิดว่ามีตัวเลขใดที่คูณกันมาอ้อ15แล้วก็มาบวกกันอ้อ8แน่นอน3กับ5นี่แหละน้องมันจึงมีโอกาสคูณกันอ้อ15แล้วก็มีโอกาสบวกกันอ้อ8แล้วพวกน้องเมื่อพวกน้องมาเบิ่งเครื่องหมายถ้าเป็นบวกแบบนี้มันถือว่าเบิ่งใดก็บวกคือกันเนาะ3คูณทีกลายเป็น3ที5คูณทีกลายเป็น5ที5ทีบวก3ทีจึงกลายเป็น8ทีเด้3 5 15เนาะทีคูณทีกับทีกับกำลัง2คือ9มันจึงบ่ผิดนะเนาะวันนี้ต่อไปเนาะเอาหารให้ทีกำลังหารให้ทีกำลัง2บวก2ทีลบ15โอเคอันนี้ก็ง่ายคือ9เนาะสังเกตง่ายๆคือ3นู่นนี่กับ3นู่นนี่มีอันเดียวกันเลยนะอันเดียวกันเลยดังนั้นให้กับสีเนี่ยได้ตัวเก้าเลยเนี่ยเนี่ยตัวเก้าเขียนตัวเก้าไว้เลยนะบวก5ไว้เลยได้โอเคบัดนี้เขาจึงมาบึ้งตัวรูปนี้นะตัวรูปนี้ก็คือ t กำลัง2น้องบวก10 t ได้ t กำลัง2บวก10 t แล้วก็มาบวก2อันนี้แน่นอนเอาก็ง่ายง่ายเลยทีแล้วก็ทีแล้วจึงมาบึงว่ามีตัวเลขใดได้ที่คูณกันอ้อ2เอ็ดแล้วก็บวกกันอ้อ10เนาะแน่นอนมันต้องมี2เอ็ดกับ1แต่ว่า2เอ็ดกับ1บ่มีโอกาสคำนวณอ้อ10ละก็คือต่อมาก็คือ7กับ3นั่นเอง3 7 2เอ็ดโอเคแต่ถ้าเอาบึงเป็นเครื่องหมายบวกๆแบบนี้มันน่ะถือว่าเอาบวกบวกใส่ลบง่ายนะก็ได้คิดแบบนี้เลยเนาะดังนั้นเขาจึงพยายามขั้นตอนต่อไปจึงเปลี่ยนหารไปคูณเลยวันนี้นะเป็นหารไปเป็นคูณเลยทีลบ3นะคูณทีบวก5เนาะคือ9แล้วก็ส่วนให้ทีบวก3โอเคทีบวก5เปลี่ยนหารไปเป็นคูณแบบนี้นะแล้วก็เอาลุ่มขึ้นถึงเอาถึงลุ่มๆเนาะจะได้ทีบวก3ทีบวก7โอเคแล้วก็ส่วนให้ทีบวก3ทีบวก7นะแน่นอนทำตัวนี้กับตัวนี้นะบ่แยกก็ได้นะเอาหาสาแล้วก็มาคัดกันก็ได้ถ้าเอาพึ่งเห็นว่ามันคือการแต่อย่าให้มันงานเอาก็เงี้ยแบบนี้เนาะวันนี้ตัวใดคือการเอากล้องหอมการไปเล่นได้น้องเลยทีลบสามทีลบสามก็มีเนาะเอามีทีบวกห้ากับทีบวกห้ามีเตะทีบวกสามกับทีบวกสามเนี่ยบอกเด้อันนี้มันทางถึงนี่อาจารย์เขียนผิดเนาะทางถึงนี่คุณเขียนผิดเนาะต้องเอาทางถึงลงลุ่มเนาะเอาทางถึงลงรุ่นได้น้องได้อันนี้ต้องแม่นบวก5นะบวก5โอเคอันนี้มันต้องแม่นลบ3จันลืมมาจันเขียนตัวเก้าก็เอารุ่นขึ้นถึงเอาถึงลงรุ่นเลยเวลานี้น้องจึงมาสังเกตว่าตัวใดขัดกันทีลบ3กับทีลบ3ไปมันติโอเคสุดท้ายยังเหลือทีบวก7ส่วนทีบวก5ถูกต้องนะถูกต้องทีบวก7ส่วนให้ทีบวก5นะอันนี้ก็จะเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วน้องได้เอาอาจารย์แบ่งเนาะแบ่งตัวที่อาจารย์พิมพ์ก่อนเนาะอาจารย์ต้องแบ่งก่อนเพราะว่ามื้อหน้ายังอาจารย์บ่มีโอกาสแบ่งเนาะต้องแบ่งนี่ก่อนข้อนี้เนาะคนนี้แล้วมันน่าจะมาเป็นคะแนนมันบ่เป็นยังไปเหี่ยงก่อนเพื่อบ่เสียเวลาโอเคเป็นอันใดพี่น้องเป็นอันใดจะเข้าใจดีน้องที่มานำหลังนี่เป็นอันใดน้องคำซ้ายน้องคำใจมานำหลังมู่เป็นอันใดเข้าใจบ่น้องเข้าใจจุดใดถามได้ได้ทั้งนั้นอันนี้เขากับการหารเลขคูณคือก้อนทั้งน้องใดที่ได้เห็นการคูณเลขคูณก็ถือว่าอาจารย์พวกเคยมีปัญหาปัญหาเนาะเอาไปข้อที่12วันนี้นะเข้าใจถึงถ้าเข้าใจถือว่าโอเคนะไม่มีปัญหาได้ทั้งนั้นเพราะยังเป็นพื้นฐานที่สุดนะเพราะอาจารย์บอกพวกน้องเลยว่าทำอันนี้อาจารย์จะปูพื้นฐานให้ทุกคนมีพื้นฐานคือการก้อนนั่นเองให้ทุกคนมีพื้นฐานคือการก้อนแล้วเขาจึงไปต่อบทเลขที่ว่าในระดับแบบยากขึ้นยากขึ้นเนาะทุกคนจึง
เข้าใจแล้วเขาจะมีกําลังใจเห็นเนาะถ้าว่าอาจารย์ไปส่งตัวย่ามๆวันเดียวนี้อาจารย์เชื่อว่าอาจารย์มีสงสารน้องคนนั้นที่จะเห็นได้ครับแต่หลายน้องยังบ่มีพื้นฐานเขาก็ปูพื้นฐานไปนํากันได้มั้งนะครับเบื้องข้อที่12จังใดแน่นอนเนาะเขาก็ต้องผ่านไปเนาะแน่นอนเขาต้องไปตามลำดับไปตามสเตจของมันเวลาเขาเจอปัญหาอย่างมันจึงแก้ไขได้ได้นั่นแหละสำหรับนั่นแหละที่มีพื้นฐานแล้วก็พยายามเติมให้มันละเอียดกว่าเก่านะละเอียดกว่าเก่าแล้วก็พื้นฐานของเขาให้มันแน่นกว่าเก่าอีกเนาะแน่นกว่าเก่าอีกนะถือว่าเท่าแน่นกว่าเก่านี่นะว่ามีปัญหาเลยน้องแห้งดีนะแห้งครับก้อนนี้ก็สิ้นเดียวกันเลยเนาะสิ้นเดียวกันเลยเนาะลองแง่ดูนะมีตัวใดที่อาจารย์พิมพ์ผิดอีบอร์ดที่ว่าแง่บ่ได้เนาะอ๋อทางนี้นะเขาก็แง่เป็นไหว้ห้องนอกเลยเนาะเขาแง่ไหว้เจ้าไหว้กำลังสองนี่ถือว่ายังเหลือไหว้เขาแง่ไหว้เจ้าห้านี่ถือว่ายังเหลือห้าไม่เต็มเนาะเวลาเขาคุณเขาหน้าไหว้คุณไหว้จึงกลายเป็นไหว้กำลังสองแล้วน้องได้เพื่อนคือการกำลังบวกกันเนาะไหว้คุณห้าจึงกลายเป็นห้าไหว้คือเก้าส่วนตัวรูปนี้ก็สิ้นเดียวกันเนาะแง่ไหว้เขาเป็นส่วนคุณโลกเนาะถือว่าเขายังอันนี้มันไหว้มีสองตัวเขาเนี่ยตัวนึงแล้วก็ถือว่ายังเหลือตัวนึงเนาะถือว่ายังเหลือสามไหว้อันนี้นะมีตัวเดียวเนี่ยอ้อแล้วถือว่ายังเหลือนึงแล้วน้องด่าเพราะไม่ว่ายังเหลือศูนย์ได้เพราะว่าเวลาคุณเข้าต้องคือเก้าเนาะไหว้คุณสามไหว้ก็เป็นสามไหว้กำลังสองคือเก้าไหว้คุณลบนึงอ้อไหว้คือเก้าเนาะวันนี้อันนี้เขาจึงเขียนหารคือเก้าก้อนก็ได้เนี่ยซุ้มคุณก้อนเนาะอย่าให้มันงามนะทางถึงนี่นะต้องมาคิดว่ามันมีโอกาสบอ3 5 5อันนี้มี2โอเคเนาะพอดีเนาะ2 3 6 6มาบวก5มีโอกาสบวก5ออก11นะถือว่าบัดนี้ต้องเอา2 2 50บัดนี้ล่ะ2 50มาบวก3โอเคมีโอกาสออก13ถือว่ายิงได้เนาะยิงได้ได้ยิงได้สุดคุ้มโอเคแล้วนี้น้องต้องเขียนเป็น2ที่คือ9เนาะแล้วก็ที่นะเนาะแล้ววันนี้เราต้องมาคิดตัวเลขที่มาคูณกันออก15นะและมาบวกกันออก13นะโดยที่เราต้องคำนวณกับ2นี้เนาะดังนั้น15กับ1น่ะมันหลายโพดตัวเลขน่ะดังนั้นมันต้องคืนน่ะคืน13เราต้องเอาก่อนเลขนี้นั้นตัดออกเลยเนาะก่อนเลขนี้นั้นถือว่าบวกออกแล้วถือว่าก่อนเลขนี้ต่อมาก็คือก่อนเลขนี้3เลข5เนาะ3เลข5จะเราจะเอา3ไว้ใส่5ไว้ใส่ก็มาขึ้นกับ13นี่เด้อน้องแดข้อนี้ยังงงโอเคเอาเบิ่งเป็นอย่างเนาะยังงงถือว่าเอาเบิ่งนําการก็ได้เนาะได้เบิ่งนําการก็ได้เนาะเวลานี้นะน้องเบิ่ง13นี่เนาะดังนั้นถ้าอาจารย์ใส่3อยู่นี่5ใส่นี่น่ะถือว่าน้องเห็นว่า3 2 3 6แม่นติ5 1 5 5บวก6มันออก11ซึ่งมันบ่ออก13ดังนั้นลองเปลี่ยน5ใส่เบื้องนี้เนาะลองเปลี่ยน5ใส่เบื้องนี้แล้วก็3ใส่เบื้องนี้เบื้องวันนี้สมมุติ2 50น้องอ้อ10แต่3ไปคุณที่อ้อ3ที10ทีบวก3ทีพอดีเนาะ10 10ไว้บวก3ไว้พอดีอ้อ2ไว้กําลัง2โอเคบ่แม่นทีเด้อไว้เด้อเนาะจําเขียนผิดไว้ไว้เนาะชื่อไว้แล้วตอนนั้นสัมปชัญญะน่ะถ้าเป็น2เราต้องพยายามเขียนตัวเลขนั่นก่อนเนาะ2ไหว้แล้วก็คูณให้ไหว้ก่อนบางทีถ้าเป็น4เขาก็จะเขียน4ไหว้ไหว้หรือบางทีเขาจะเขียน2ไหว้ชนิด2ไหว้ชนิดก็แล้วแต่กรณีของมันเนาะที่มันสามารถยืดสุนคุณได้แล้วน้องได้ดังนั้นพอดีเลยเนาะถ้าเป็นบ้วนบ้วนมันอาจารย์บอกว่าให้บ้วนเลยเนาะให้บ้วนเลยนะน้องได้แล้วนุ่งจึงมาเบิ่งว่า2ไหว้ไปคูณไหว้ก็จะเอา2ไหว้กับ2ไม่เต้2ไหว้ไปคูณ5เอา10ไหว้นะวันนี้10ใบมาบวก3ใบนะเพราะว่า3ไปคูณใบก็เอา3ใบ3ใบบวก10ใบก็จะกลายเป็น13ใบถูกต้องพอดี3 55ก็15ถือว่าใช้ได้นะเดี๋ยวน้องสุนีก่อนออกคำตอบแล้วนะใบกำลัง3ส่วนให้2ใบบวก3โอเคจำแม่นแล้วน้องแหละนะวันนี้ส่วนให้พูดวันนี้น้องพูดนี้เราสามารถเยียบใบกำลัง2ออกได้นะเยียบใบกำลัง2ออกได้หรือว่าเยียบใบแล้วล่ะนะเอาอาจารย์จะยิบไว้แล้วซะเพื่อให้มันมีตัวคือกันมากับตัวถึงเลยเอาไว้กำลัง2ส่วนให้2ไว้บวก3โอเคถูกต้องเนาะถูกต้องคือกันเลยเนาะ
ถือว่าเก่งหลายเนาะเอาวันนี้อาจารย์นี่ไหว้เอาเป็นสุนคูณวันนี้นะแล้วชื่อไหว้เนาะอันนี้มีไหว้สามตัวเด้อเนาะเวลาเขายังยังอีกตัวนึงเอาแล้วถือว่ายังเหลือสองตัวเนาะต้องกำลังสองไส้เพราะเวลาคุณเข้าไหว้คุณเข้ามาอันนี้หมายคุณว่าหนึ่งไหว้หนึ่งคุณสามเอาสามคุณก็ไหว้คุณไหว้พื้นคือการเอากำลังพวกกันอันนี้ไหว้กำลังหนึ่งแล้วต้องชื่อเนาะกำลังหนึ่งบวกสองจึงกลายเป็นกำลังสามหรือก็ส่วนนี้เมนไหว้กำลังสองเมื่อเขาเนี่ยตัวนึงเอาแล้วยังต้องยังเหลืออีกตัวนึงเนาะเด้อโอเคตี้ต้องยังเหลืออีกตัวนึงได้เนาะต้องยังเหลืออีกตัวนึงได้เอาหรือว่าน้องๆอาจารย์ยืมไหว้กำลังสองหมดเลยเอาอาจารย์จะยืมไหว้กำลังสองหมดเลยสักเพื่อมันเห็นตัวใครกับตัวนี้เนาะถ้าเขาเนี่ยอยู่นี่จังได้ก็ต้องได้นี่ออกกันถ้าเขาเนี่ยไหว้กำลังสองออกแบบนี้นะเนี่ยไหว้กำลังสองชื่อว่านะนี่มีว่ากำลังสามเขาเนี่ยกำลังสองนั้นเขาเนี่ยสองตัวแล้วต้องหนึ่งเหลือหนึ่งตัวอันนี้มีได้ว่ากำลังสองเนาะเมื่อเขาเนี่ยว่ากำลังสองต้องหนึ่งเหลือลบหนึ่งเพื่อน้องสังเกตเห็นว่ามีสามว่าลบหนึ่งสามว่าลบหนึ่งเดี๋ยวมันจะไปขัดกันไปเนาะโอเควันนี้เขาจึงอิงตามหลักการเนาะเปลี่ยนหาไปเป็นคูณวันนี้นะว่าคูณให้ว่าพวกห้ามาส่วนให้ว่าคูณให้สามว่าลบหนึ่งแบบนี้เปลี่ยนหางไปเป็นคูณโอเคแล้วเอาตัวลุ่มขึ้นถึงเนาะเอาตัวถึงลงลุ่มแบบนี้นะเทคนิคของมันเอาตัวถึงลงลุ่มสองไหว้พวกให้สามคูณให้ไหว้พวกห้าเมื่อใดที่น้องเปลี่ยนไปคูณเป็นคูณแล้วน้องคูณนี่เขาสามารถห่วงการไหว้ได้เลยเนาะตัวใดที่คือการเขาสามารถห่วงกันได้เลยเนาะไหว้พวกห้ากับไหว้พวกห้าคือการเนาะไหว้ลบสามไหว้ลบหนึ่งกับสามไหว้ลบหนึ่งก็คือกันแล้วน้องแดนไหว้กับไหว้คือกันมองไปอีกเลยนะวันนี้ยังเรียนตัวใดเราต้องเขียนออกมาอันนี้ถือว่าสุดท้ายเราจะได้คำตอบเมื่อไหว้กำลังสองส่วนให้สองไหว้พูดสามถือว่าถูกต้องนะถูกต้องแน่น้องแดนเอาเก่งหลายเนาะมีบางน้องที่ว่าก็พอคำนวณอ้ออยู่เนาะแต่ก็ยังหลายน้องอยู่นะที่ว่ายังแบบยังอาจารย์ยังก็ทันเข้าใจวิธีการคำนวณเป็นอะไรเนาะเข้าใจแล้วพอเพื่อก็กลับกันหัวเลขส่วนเนาะเกี่ยวกับการหารเลขส่วนนี่นะข้อนี้มีอย่างสิถามบอเนาะถ้าน้องใดมีอย่างถามได้เลยได้น้องได้เราต้องปล่อยปัญหาให้มันกลายเป็นปัญหานะเดี๋ยวน้องอาจจะป่วยไปเรื่อยๆก็จะกลายเป็นนิสัยนะดังนั้นต้องป้ามันเป็นปัญหาสำหรับเขานะถ้าเขาเข้าใจแล้วต้องกล้าถามเพราะเขาสละเวลามาแล้วเขาต้องเข้าใจตัวเองนะพยายามเข้าใจตัวเองเมื่อใดซึ่งใดที่เป็นปัญหาของตัวเองพยายามถามจุดนั้นให้มันได้นะเมื่อน้องแก้ไขปัญหาของตัวเองได้นะเขาจึงสามารถแก้ไขปัญหาในชีวิตได้เขาจึงสามารถช่วยคนอื่นได้นะเอาเป็นอะไรเนาะมีอย่างสิทธามบออาจารย์มื้อนี้คือบ่เห็นวิดาพรอ๋อแม่แหละเนาะเมื่อกี้วิดาพรเราสิลงพื้นที่นั่นน่ะเราว่าเราบ่ทันเนาะเราจะมาเบิ่งวิดีโอย้อนคืนเนาะแม่ละไอ้ก็เลยว่าเป็นอย่างบ่เห็นวิดาพรเนาะวิดาพรก็คือเราว่าเราบ่ทันเนาะเราเสียหายนะเราว่าเราบ่ทันเราไปเรียกนะเราว่าเราสมัยเห็นวิดีโอย้อนหลังนะเราครอบอาจารย์ก่อนนะโอเคมีคนตอบมาหลายแล้วนะคันน้องวิดาพรเข้ามาเราก็สิตอบคือกันนั่นแหละพอน้องสุนีก่อนว่าน้องสุดาพรก็มานะเราคาเวียนได้น้องเด็กเราคาเวียนครับเอาเป็นอันใดข้อนี้มีอย่างสิถามบ่ว่ามีแล้วติคันมีแล้วก็เปิดไมค์ถามได้เลยแบบง่ายๆเลยเนาะเพราะว่าเอาเห็นแบบออนไลน์แต่คือกับตัวจริงนะน้องๆสามารถเปิดไมค์ลุมนำอาจารย์ได้แบบสบายๆได้น้องเด็กถ้าผมมีอย่างทำแล้วพลาดไปข้อไม่วันนี้ไปข้อ10 13วันนี้นะ
เอาลงข้อ13เนาะแล้วยังอีก2ข้อที่ว่าอาจจะเป็นมุ่งนิดนึงเนาะแต่ว่ามันก็ง่ายกว่ามุ่งอีกเนาะมันก็ง่ายกว่ามุ่งอีกแต่ถ้าเอาเข้าใจในความหมายของเลขส่วนนี้ถือว่ามันก็จะง่ายกว่ามุ่งอีกเนาะมาเบิ่งข้อที่13เบิ่งข้อที่13ดูเนาะเอาเท่าใดเอาลองคิดแล้วก็ตอบมาเลยเนาะเอาเท่าใดไปนี่นะอาจารย์ก็จะนี่สุนคุณเลยเนาะทางนี้นะเงี้ยใบกับเงี้ยใบเอาเป็นสุนคุณเลยแหละนะเงี้ยใบเอาเป็นสุนคุณเลยถือว่านี่มีใบ2ตัวเฮาเงี้ยตัวนึงแล้วต้องหนึ่งเหลือตัวนึงเนาะชื่อใบนะนี่มีตัวเดียวเมื่อเฮาเงี้ยใบแล้วต้องหนึ่งเหลือ2แล้วทางรูปนี้ก็เช่นเดียวกันเนาะน้องเงี้ย3ใบเอาเป็นสุนคุณเลยเงี้ย3ใบเอาเป็นสุนคุณเลยเพราะว่า3นี่เขาสามารถเงี้ยเจาะเงี้ยอ้อจ้า6ได้เงี้ยอ้อจ้า3ได้เนาะเอาเมื่อเขาเงี้ย3ใบแล้วถือว่ายังเหลืออันนี้นะเนาะเขาเงี้ย3ใบแล้วต้องยังเหลือ2ใบเนาะยังเหลือ2ใบได้เพราะว่า6นี้เขาเงี้ยไปเป็น2คูณ3เมื่อเงี้ย3มันยังเหลือ2ส่วนใบกำลัง2นี้เขาปรับเป็นใบคูณใบเด้อหรือว่าง่ายมี2ตัวเงี้ยตัวนึงมันต้องยังเหลือ1ตัวมนุษย์คนเขาจึงได้ตัว9 3 2 6ใบคูณใบกลายเป็นใบกำลัง2คือ9แต่พอดีอันนี้เขาเนี่ย3ใบเอาแล้วคงต้องยังเหลือ1เนาะต้องยังเหลือ1เนาะแล้วก็เปลี่ยนหาไปเป็นคูณบัดเดียวเลยก็ได้ได้น้องแดเมื่อน้องเมื่อน้องถนัดแล้วเปลี่ยนไปเป็นแบบนี้เลยเนาะแล้วก็เอา3ใบขึ้นถึงเลยเนาะแล้วก็เอาใบกำลัง2ลบ4ใบพวกซีนี่นะลงลุ่มแต่เขาก็เนี่ยสุ่มคูณไปเลยเนาะเขาก็เนี่ยสุ่มคูณไปเลยอันนี้เขาสามารถเนี่ยสุ่มคูณได้เป็นง่ายๆเนาะมีตัวเลขใดที่คูณกันอ้อซีแล้วก็มาพวกกันอ้อลบซีหรือว่าง่ายเขาปรับให้มันเข้าสมุดคุณชื่อก็ได้นะแต่ไอซีเนี่ยสุ่มคูณเอาเลยใส่จังแดดก็ซีเนี่ยสุ่มคูณเนาะนี่ง่ายๆเลยคือซีนี้ได้มาจากลบซีคูณให้พ้นหนึ่งแต่ลบซีกับหนึ่งนี่นะพวกมีโอกาสอ้อซีละก็คือกรณีสองเนาะกลายนั้นนะก็คือสองคูณสองอ้อซีมีอย่างบ้างโอเคน้องซีนี้ก่อนเอาเลยดีเนาะ y ส่วนให้ y ลบ 2y คูณ1ส่วนให้คูณ y ลบ2โอเคนะจำแม่นเลยน้องแหละนะก็ถือว่าแม่น2กับ2แม่นติเนาะแม่น2กับ2เลยพอดีซีนี้เอาเห็นว่าถ้าเราเอา2มาเนาะถือว่ามันมีกรณีลบ2ลบ2ได้มีกรณีบวก2บวก2แต่เขาจะเอาบวกหรือลบเนาะเอามาเบื้องนี้ติดเครื่องหมายลบถือว่า2นี้ต้องไปเป็นลบหมดเนาะลบหมดหรือน้องปัดเซอร์น้องปัดมันเข้าเสมอผลคนชื่อก็ได้เพราะว่านี่มันก็จะเมื่อเขาปัดเป็นเสมอผลคนชื่อเนาะสนสนมันจะเป็น a กับกำลัง2มาลงให้2 a b น้ำมันพ่วงให้ b กับกำลัง22 2 4คือ9 2กำลัง2 4คือ9มันจะเท่าเท่าใดมันจะเท่า a ลบ b ทั้งหมดกำลัง2เนาะ a ลบ b ทั้งหมดกำลัง2เต้ a กำลัง2ลบ2 ab บวก b กำลัง2ต้องเท่า a ลบ b ทั้งหมดกำลัง2เนาะส่วน y ลบ2ทั้งหมดกำลัง2เขาสามารถนี่เป็น y ลบ y ลบ2คุณให้ว่าลบ2ได้มั้ยติไอ้ว่าจังใดสุดท้ายก็ต้องปรับมาเป็นว่าลบ2คุณว่าลบ2นะไอ้ก็เลยเขียนขั้นตอนสุดท้ายนี่เลยนะเด้ว่าลบ2คุณว่าลบ2นะโอเคมันก็จะประมาณนี้นะประมาณนี้เลยเวลานี้น้องๆสังเกตตัวใดที่คือกันแล้วก็ขัดกันเลยเวลานี้นะมันขัดกันเลยขัดกันเวลานี้เลยนะเฮามี3ว่ายกับ3ว่ายมันไปเนาะโอเคแล้ววันนี้ว่ายลบ2ว่ายลบ2กับว่ายลบ2ไปเนาะวันนี้ยังเหลือตัวคัดบ่ได้ก็คือว่ายทางถึงนี้มีเต้ว่ายนะเหลือเต้ว่ายด้วยถือว่าทางถึงนี้ก็ยังเหลือเต้ว่ายเนาะทางรูปนี้ยังเหลือยังยังเหลือโอเค2ว่ายบน1นะ2ว่ายบน1คุณให้ว่ายลบ2ถูกต้องนะถูกต้องตามคำตอบนะโอเคเอาคือได้เดินน้องแดงทุกคนเป็นน้องแดงข้อนี้ก็เข้าใจคือกันบอหรือว่าจังใดมีอย่างสิถามบอถ้ามีอย่างถามเพิ่มมาถามได้เลยได้น้องแดงนะโอเค
มีอย่างสิถามบอ่าถือว่าผมมีอย่างถามอ่ะเอาถ้าผมมีอย่างถามนะอาจารย์จะไปคอร์สต่อไปเลยนะข้อ14เลยเนาะเงินอย่างว่าข้อ14กับข้อ15มันกันเลยสิเอาเป็นข้อ14ก่อนก็ได้นะ ข้อ14เอาเท่าไหร่เนาะโอเคต้องมาแล้วดินะโอเคเอามีน้องใดที่ว่าคิดเอาแล้วตอบมาเนาะลองตอบมาโลดอันนี้เป็นพื้นฐานเนาะพื้นฐานยังง่ายๆอยู่เนาะมีน้องใดตอบได้ตอบโลดนะน้องเนี่ยตอบโลดได้เอาจ้ะรอท่าให้น้องๆทุกคนคิดเบื้องเนาะว่าเอาเท่าไหร่น้องคำใจว่าออซีซุนปีโอเคออซีซุนปีน้องสุนีก่อนว่าออซีซุนปีหรือซีซุนปีออซีซุนปีวะโอเคน้องสินุกกับมาแมนอาจารย์มีอยู่บุงเงินบอกโอเคมีแล้วน้องกันเนาะมีแล้วเขามีแต่บางข้อที่อาจารย์จะสืบมาให้สุนัมจึงต้องมีเนาะ โอเคออปีส่วนสี่วะออซีส่วนปีวะน้องคำนั้นอะไรคือว่าออซีวะลองมาคำนวณกันดูลองมาคำนวณกันดู s กับเรา2เขียนคือ9ไม่ติเนาะ s กับเรา2เขียนคือ9แม่นบ่แล้วหานี่นะอาจารย์ก็สิเขียนไปเป็นคือ9ก่อนเนาะ2กำลัง2ตัวใดแม่น2กำลัง2เนาะมันบ่มี2อยู่ใส่เนาะอันนี้มัน3แล้วน้องเนี่ยทั้งรูปนี้แม่น3แล้วบ่เป็น2เนาะโอเคแม่เอาเก้าส่วนปีเลยน้องเลยเอาเก้าส่วนปีนี่น่าจะแม่นเนาะแต่ถ้าพูดน้องเอาสี่นี่ก็ถือว่ามันต่างเนาะอาจารย์ยังบอกว่ามันอยู่บทใดเนาะเพราะอาจารย์จะขับสองสามบทมาเป็นบทเดียวเนาะแม่นเลยเนาะมันแม่นเลขสองเนาะมันแม่นเลขสามเอาเวลานี้อาจารย์กับสิปัดปีนี้เนี่ยมันต้องคุณขึ้นถึงเนาะแล้วต้องเขียนเป็น s กำลังสองไว้ก่อนแล้วส่วนให้สามกำลังสองตั้งห้าก้อนเพื่อให้เอาบทสับสนก้อนเนาะได้เพราะน้องอาจารย์ยังชื่อสู้ว่าแนวใดเนาะเขามีอย่างเขามี a ส่วน b เนาะ a ส่วน b ทั้งหมดกำลังสองนี่มันจะเท่ากับa กำลังสองส่วนให้ b กำลังสองตั้งห้ามันติดังนั้นมันจึงเท่ากับเท่าใดเท่ากับ s กำลังสองวันนี้เขาเปลี่ยนหามันเป็นคูณวันนี้นะคูณวันนี้นะแล้วก็สามขึ้นถึงเนาะแล้วก็ b ส่วนให้ s กำลังสองลงลุ่มโอเคเวลานี้เขายังไม่เห็นตัวคำเขาก็คำนั้นอีกทีหนึ่งเนาะเนาะเขาก็จะตามซีทีหนึ่งมันจะเท่ากับ sx กำลังสองนี่ถ้าเป็นการคูณแบบนี้มันจะคูณขึ้นมันดิให้บอกน้องๆได้ว่าเขามีสูตรพื้นฐานว่าเนี่ยใดเมื่อเดี๋ยวมี a คูณ b ส่วน c เนาะมันจะเท่ากับ a b ส่วน c เนาะ
เพราะว่า A นี่หมายความมันส่วนหนึ่งเนาะหนึ่งไปคูณ C มันออก C ละ A ไปคูณ B เอาจำนวนผู้ไปคูณจำนวนผู้เอาผู้ไปคูณผู้คือ9มันก็จะได้ S กำลัง2มาคูณให้3กำลัง2แล้วก็มาส่วนให้ P คูณให้ S กำลัง2เวลานี้แหละเขาจึงขัดกันเนาะ S S มันไปพอดี3กำลัง2ออก9เนาะส่วนให้ P เด็ดมันจึงออก9ส่วนให้ P เนาะถือว่าถูกต้องเนาะถือว่าถูกต้องโอเคเป็นอะไรพอเข้าใจบ่เนาะพอเข้าใจบ่จะเข้าใจเนาะท่านอย่างจุดใดที่น้องๆยังไม่ทันเข้าใจก็ถามได้เด้อน้องเด้อเอาข้อนี้ถือว่าผ่านเนาะข้อนี้น่าจะไม่มีปัญหานะเอาลงไปข้อค่ายคือนะค่ายคือลองข้อ15นี้ดูเนาะลองข้อ15นี้ดูถ้าเข้าใจแล้วก็ลองข้อนี้อีกทีหนึ่งว่าเก็ทคือบ่เราลองข้อนี้อีกทีหนึ่งน้องก็เท่าไหร่6ส่วน P ว่ะโอเคโอ้6ส่วน P เอาน้องอื่นดีเอาเท่าใดน้องอื่นนะเอาเท่าใดนะลองคิดเบื้องดูเอาเท่าใด6ส่วน P มีของอันนึงก็เอา6ส่วน P คือกันเนาะโอเคน้องอื่นดีเอาเท่าใดน้องลองตอบหน่อยนะอาจารย์อยากให้มันตอบหลายคนนิดนึงเพราะว่าข้อนี้ค่ายคือกับข้อเก้าไหนอย่างหัวถูกคนเข้าใจบ่เนาะมีผู้ใดสิตอบอีบ่เนาะที่ว่ามีคนได้ตั้งกัน s กำลัง3เขียนคือ9ได้น้องได้ s กำลัง3เขียนคือ9เนาะแล้วก็หารตัวนี้ก็เขียนคือ9ก้อนซึ่งตัวนี้หมายความว่ามันคูณเนาะคูณนี้เราต้องหาสาเป็นส่วนตัวเดียวกันเนาะแน่นอนคูณนี้จะนุ่มพูดคุณจะนุ่มพูดพูดคุณพูดถือว่าปีนี้หมายความว่ามันส่วนหนึ่งนะเนาะพูดคือหนึ่งนะเอาต้องอาจจะพูดไปคุณจะพูดถือว่า4ปีเนาะ4ไปคุณปีแล้วก็ไปคุณให้ s กำลัง3เพราะเราสามารถยืนตามซุ้มเมื่อกี้จันว่าหันเนาะอันนี้ก็จะกลายเป็น3คุณหนึ่งเนาะปีส่วนหนึ่งเดี๋ยวสามคุณหนึ่งมันก็อ้อ3คือ9นั่นแหละไปคุณให้ไปคุณให้อย่างไปคุณให้2กำลัง2แต่2กำลัง3ติโอเคเอาวันนี้เราจึงเปลี่ยนหาไปเป็นคูณวันนี้นะ s กำลัง3แล้วก็เปลี่ยนหาไปเป็นคูณเราก็จะเอาตัวลุ่มนี้ขึ้นถึงนะ3ขีดขึ้นถึงก็จะได้เป็นนี้เนาะส่วน2กำลัง3เอา82กำลัง3เอา8นะแล้วก็ c ลงลุ่ม c กับ p นี่นะกับ s กำลัง3นี่นะลงลุ่มนะลงลุ่มเลยโอเคอย่าให้มันงามขึ้นแล้วก็อย่าให้เราเห็นตัวขัดเขียน S เนาะการคูณนี้ต้องคูณขึ้นถึงนะแล้วก็มาคูณให้342 3เปเซาซีเนาะ3เปเซาซีโอเคเขียนเซาซีไว้โหลดแล้วก็มาหรือว่าว่าง่ายๆว่าเขียนแบบนี้ก็ได้เขียนเซาซีเลยก็ได้มาส่วนให้ CP คูณให้ S กำลัง3นะโอเคหรือว่าเขียนเป็นเลขคูณแบบนี้ก็ได้คือกันวันนี้เราจะมาเบื้องตัวใดที่คือกันเนาะ s กำลัง3 s กำลัง3เซาซีหารซีอ้อเท่าใดอ้อ6มันตีเนาะถือว่าอ้อ6ส่วนปีอ้อ6ส่วนปีเอาถือว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องเนาะอ้อ6ส่วนปีโอเคเก่งหลายเก่งหลายเนาะถือว่าทุกคนน่าจะเข้าใจแล้วมันตีเข้าใจแล้วเนาะปัญหานี้นะปัญหานี้ถือว่าพวกมีอย่างละเอาสำหรับเรียบบ้านน่าจะพบมีปัญหาแล้วที่น้องๆอาจจะผ่านได้ป่ะถ้าผ่านได้แล้วอาจารย์สีเปิดตัวนี้ให้บึงเอาลองเอาข้อ 1.5 นี่ดู2ข้อลักษณะแบบนี้เนาะถ้าเราเป็นเลขคุณลักษณะแบบนี้ดูอาจารย์จะให้น้องๆลองตอบไปอีกเนาะอันนี้เราต้องฝึกก่อนอันนี้คุณอาจจะเอาพื้นฐานง่ายๆมาให้เราคิดก่อน
เมื่อพี่น้องเข้าใจการคุณแล้วเนาะลองเบิ้งข้อนี้เนาะลองเบิ้งข้อนี้เบิ้งข้อที่1ก่อนนะลองเบิ้ง2ข้อนี้เบิ่งดูลองเบิ้งข้อที่1มีออทะใดเอาลองคิดนึงลองคิดเบิ่งนะง่ายๆนะง่ายๆถ้าเขาเข้าใจกันคุณแล้วถือว่าเป็นจักส่วนก็ตามนะให้ก็จะเอาแบบง่ายๆนะมีคำตอบมาแล้ว1ส่วนให้ 1,000หนึ่งส่วนให้หนึ่งพันน้องอื่นเดย์เห็นบอเห็นคำตอบบอคือกับน้องสุนีก่อนบมีน้องแดดที่เห็นคำตอบคือกันโอเคเอามาเบิ่งนำกันนะเบิ่งนำกันเลยได้ให้ไปนำกันก็ได้ข้อนี้มันถือว่ามันได้เขาสังเกตเอาเนาะเขาสังเกตเอาเมื่อเขาเข้าใจเลขคูณแล้วนะเนาะเมื่อเขาจะเลขคูณแล้วถือว่าเขาสังเกตเอาซึ่งไอ้ว่าเลขคูณนี้เขาสามารถรวมกันได้เนาะถ้าตัวใดที่คือกันเนาะที่เป็นจำนวนพูดกับพูดนะได้โอเคถือว่าข้อนี้จะเป็นอะไรเนาะสังเกตเห็นว่าสองคูณสองมันปลายไม่ติดสามคูณสามมันปลายมันบ่เนาะสี่ก็จะมองคูณสี่มันปลายไปเรื่อยๆเนาะมันต้องมีแบบนี้มันจะคูณไปเรื่อยๆยินเนาะมันต้องมีห้านะมาส่วนให้ห้านะโอเคน้องดัวยงบังหนึ่งส่วนหนึ่งพันโอเคเอาเก่งหลายเนาะแม่แล้วแหละเนาะหนึ่งส่วนหนึ่งพันเลยเนาะต้อมันโลกเนาะคือผิดว่าเป็นอย่างนี้มีน้องใดสิตอบอีบ่เนาะต้อมาเลยน้องฝึกต้อมาเลยเนาะตามความเข้าใจของแต่ละคนเลยนะแล้วต้องขับแบบนี้ไปเรื่อยๆเนาะขับไปเรื่อยๆแบบนี้เนาะเราเริ่มขับ2ไปกับ2นี้เนาะหมายความว่าเอาขับตัวถึงกับตัวรุ่นโอเคแน่นอนตอนนี้มันต้องมีตัวนึงมาขัดอยู่นี่ละพอดีเนาะอันนี้ก็มาขัดกับ99 199นี่เนาะดังนั้นสุดท้ายก็ถือว่ายังเหลือเท่าใดยังเหลือเท่าใดเท่ากับเท่าใดจำนวนพูดของเรามีได้1เนาะส่วนพูดของเรายังเหลือได้ 1,000 ถือว่าคำตอบก็ต้องเป็น1ส่วนให้ 1,000 แบบนี้มันเต้เนาะ1ส่วน 1,000 แบบนี้เนาะโอเคมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะเนาะได้ก็จะง่ายๆเนาะง่ายๆเนาะเดี๋ยวอาจจะตัวอย่างอีกข้อนึงตึมเนาะตัวอย่างอีกข้อนึงตึมโอเคข้อ2นี้ก่อนข้อ2นี้ก็คือการข้อ2นี่นะฉันเชื่อว่าเราจะไม่มีปัญหาแล้วเบิ่งข้อ2นี้อีกเบิ่งข้อ2นี้อีกถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เลยคือกับข้อ9นั่นแหละนั่นแหละคือกับข้อ9นะแต่อาจจะพึ่งตัวเลขซื่อเนาะมีน้องสุนีก่อนตัวว่า1ส่วนให้2,000ซอยโอเคมีน้องแดดที่ออตั้งบ่ลองต่อมาเนาะต่อมาตามผมเข้าใจรุ่นเนาะเกคือกับข้อ9เมื่อกี้คือกับข้อ1นะลองฮวนดูลองขัดจ้อนดูนี่เลยถ้าได้บ่ตอบเลยน้องตัวเองคิดอ้อนอย่างไรตอบมาอย่างนั้นรุ่นเนาะก็เป็นอย่างนั้นเขาก็สังเกตคือ9เลยเนาะก็ฮวนคือกันเนาะก็หอมคือกัน2หอม2ไม่ติดโอเค1ส่วนให้ 1,000 น้องอาจจะตอบข้อที่1เนาะน้องอาจจะตอบข้อที่1น้องคิดว่า62 63หลังท้ายเนาะน้องบ่ได้ใส่ซื่อถือว่าไอ้ก็น้องบ่ได้ใส่ซื่อน้องเนาะไอ้ก็เลยบ่ได้เห็นซื่อนะยังเป็นเบอร์โทรอยู่นะยังเป็นเบอร์โทรอยู่สามคูณสามมันปลายไม่ติดเนาะน้องต้อมนั้นจะปิดข้อหนึ่งเนาะหนึ่งส่วนหนึ่งพัน
ลองตอบข้อ2นี้ดูนะ4หอม4นั่นก็ต้องมี5หอม5ไปเรื่อยๆเลยเนาะก่อนจะฮอดนี้มันต้องมี998มาหอม998และ999จึงหอม999นะต่อไปมันต้องมีเนาะคันถ้ายังมีต่อไปอีกถือว่ามันต้องมี1,000มาส่วนให้1,000นี้ไปเรื่อยๆเนาะก่อนจะฮอด2019มันต้องมี2019อยู่ในรวมกันไปเลยจนฮอด2020ฮอด2020ไปสุดท้ายมันจึงยังเหลือแต่1ส่วนให้2021เนาะส่วนให้2021แบบนี้นะเนาะได้โอเคอันนี้มันยังง่ายอยู่เนาะง่ายอยู่เนาะอาจจะเอาอีกข้อนึงนี้ให้พี่น้องคิดเนาะข้อนี้ได้ให้พี่น้องคิดเบิ่งเนาะสมมุติเป็นข้อ3เนาะอาจารย์จะต้นนึงจากข้อนั้นมาต้นนึงจากข้อนั้นแต่ว่ามันจะเป็นลักษณะมีแบบนี้เนาะหนึ่งลบหนึ่งส่วนสองนะอันนี้ก็จะเป็นคูณคือกันเนาะมาส่วนหนึ่งลบมาคูณหนึ่งลบหนึ่งส่วนสามโอเคหนึ่งลบหนึ่งส่วนสี่คูณไปเรื่อยๆเนาะคูณไปเรื่อยๆจนฮอดหนึ่งลบให้หนึ่งส่วนให้2,000เสาร์เอ็ดนี่ดูเอาลองคิดข้อนี้ดูเนาะคิดข้อนี้เพิ่งดูเอาเท่าไหร่น้องสุนีก่อนลองคิดเพิ่งดูเอาคิดนำกันด้วยทุกคนนะคิดนำกันด้วยน้องข้อนี้ก็จะสังเกตเอาเหมือนกันเนาะขอเวลา2นาทีด้วยอาจารย์ได้นะค่ะให้น้องคิดน้อยหนึ่งเนาะน้องคิดน้อยหนึ่งอาจารย์จึงให้น้องคิดน้อยหนึ่งอาจารย์จึงเกให้เนาะน้องด้วยยงบ้างมาอ้อลบหนึ่งโอเคอ้อลบหนึ่งวะเอาปาไว้ก่อนนะปาไว้ก่อนเดี๋ยวจึงไปเพิ่งขั้นตอนกันเนาะมีน้องหนึ่งต่อมาแล้วน้องน้องด้วยยงว่างต่อมาแล้วอ้อลบหนึ่งโอเคต่อมาเลยเลยน้องเลยทึกผิดว่าเป็นอย่างเราเวลาเหี่ยงนี้ซื่อๆนะมีน้องได้เดที่เอาตั้งกันเนาะตั้งกับน้องด้วยยงว่างต่อมาเลยเนาะมาเอามาเล่นเปลี่ยนกันเลยเดี๋ยวเหี่ยงไปม้วนๆล้นเนาะคณิตศาสตร์นี่นะฝึกตอบไปเลยนะทึกผิดว่าเป็นอย่างเนาะโอเคน้อง6263อวัน102โอเคน้อง102ฮะอวัน102นะน้องสุนีก่อนว่าอ้อ1ส่วนให้2021โอเคมี3คำตอบมาแล้วน้องมี3คำตอบมาแล้วถือว่าเอาไปต้อมนำการซะต้อมนำกันหรือว่าน้องใดที่เกอแนวใดก็ต้อมมาตึมน้องต้อมมาตึมนะเอาไปเกนำกันว่าสีอ้อตัวใดนะสีอ้อตัวใดทุกคนต้องมีพื้นฐานในการขึ้นผู้ห่วงนะอันนี้นะเราต้องได้ใช้ในการขึ้นผู้ห่วงช่วยเมนตี้เนาะเทคนิคในการขึ้นผู้ห่วงแม่นแบบไหนนะน้องสมมติว่าอาจารย์ให้ข้อนี้เป็นข้อ3เนาะข้อ3โดยที่เพื่อนให้ a เท่ากับแบบนี้ให้เราคิดไล่ตรงนี้เท่าใดถือว่าเวลานี้มันก็จะเท่ากับต่อไปขึ้นผู้ห่วงเลยน้องขึ้นผู้ห่วงเลยนะเทคนิคในการขึ้นผู้ห่วงแม่นเราต้องเก็บในวงเล็บก้อนแม่นบ่การบวกลบคูณหารนั้นนะเนาะเราต้องพยายามขึ้นผู้ห่วงในวงเล็บก้อน2 1 2ถือว่าเอา2คูณ1นี้อ้อ2นั้นแล้วต้องเอา2มาลบ1ใส่ถึงนี้เนาะแล้วส่วน2นี้ก็ทางต่อไปเนาะผลต่อไปก็เช่นเดียวกัน3คูณ1นี้กลายเป็น3ต้องเอา3มาลบ1ส่วนให้3นี้ไว้ก่อนเนาะถ้าเรายังไม่มีพื้นฐานในการคูณ
เท่ากับพยัญชนะไปตามขั้นบนตอนแบบนี้ซีคูณหนึ่งเอาซีเนาะเอาซีมาลบหนึ่งส่วนซีอันนี้เอาขึ้นพหุพจน์กันเลยเฉพาะในวงเล็บพดไผ่พดมาเนาะส่วนไผ่ส่วนมาเขาก็ขึ้นพหุพจน์พดไผ่พดมาเป็นนี้ไปเรื่อยๆเนาะจนฮอดพดนี้ก็จะต้องขึ้นพหุพจน์คือกัน2021ก็จะมาลบให้1มิติเนาะมาลบให้1โอเคมาส่วนให้2021แบบนี้นะเนาะแล้วต่อไปเนาะโอเคต่อไปก็จะยังเหลือยังได้เนาะวันนี้2ลบ1อยู่เหลือ1มิติ1ส่วน2โอเคมาคูณให้3ลบ1อยู่เหลือ2เนาะ2ส่วน3อันนี้ก็แม่นข้อ9เมื่อกี้นั่นแหละเนาะทั้งน้องๆปรับมาเฮาขั้นตอนนี้นะอันนี้ก็จะกลายเป็น4ลบ1อยู่3ส่วน4คูณไปเรื่อยๆเนาะคูณไปเรื่อยๆจนฮอด2021ลบ1ก็ยังเหลือ2020มิติเนาะ2020แบบนี้นะมาส่วนให้2021โอเคเด้น้องๆไปสังเกตดคือกับข้อนี้เลยแม่นบ่คือกับข้อนี้เลยแม่นบ่1ส่วน2 2ส่วน3 3ส่วน4 4ส่วน5คือกันเลยมิติคือกับข้อนี้คันเฮาสิว่าแม่นข้อนี้เลยแน่น้องข้อเดียวนี้เลยแหละคันเฮาคันตอนนี้เลยน่ะข้อเดียวเลยเนาะดังนั้นเวลานี้น้องจึงสังเกตตัวใดคือกันมาอาจจะลองเฮานุ้ยนึงอยู่จุดนี้ซื่อๆเนาะจุดที่มันจะขึ้นผู้ห้องนี้ซื่อๆเนาะน้องเห็นว่า2กับ2คือการ3กับ3คือการแน่นอน4กับ4คือการไปเรื่อยๆๆๆเนาะเอาเริ่มขับตัวรุ่นนี้กับตัวถึงแน่นอนมันต้องมี2เป็น2ยูนิตไปขัดกับตัวถึงแล้วก็เท่ากับเท่าใดเท่ากับสุดท้ายมันจึงเท่า1ส่วนให้2021เนาะโอเคถือว่ามีแต่คําตอบเดียวเนาะถูกต้องเนาะเอาบ่เป็นหยังน้องถูกผิดบ่เป็นหยังเวลานี้นะเอาเป็นอันใดทุกคนเข้าใจแล้วบ่สือว่าคำตอบเนาะสนองชนิดก่อนก็ถึงเนาะแล้วก็สองน้องนี่อาจจะผิดพลาดอยู่บนใดบนหนึ่งเนาะน้องนะบ่เป็นอย่างได้ตามผมเข้าใจตอบมันก้อนลดตามผมเข้าใจเนาะถ้าสมมติพวกน้องตอบมาก้อนบ่ถึงเนาะเดี๋ยวอาจารย์เก็บไปพวกน้องก็จะจืดไปเลยเนาะจืดวิธีไปเลยแล้วก็จืดเป็นกลุ่มของน้องๆไปเลยเนาะน้องคำใจว่าเข้าใจแล้วโอเคถือว่าอาจารย์เข้าใจแล้วแหละเนาะเอาถ้าพวกน้องเข้าใจแล้วนะอาจารย์สิยกตัวอย่างอีกคนนึงตึ้มมานี่นะตัวอย่างอีกคนนึงตึ้มข้อ4เนาะไอบีเท่ากับนะอาจารย์ยกไปเป็น2016บวกให้2017ได้ป่ะหรือว่าสิแค่ไหนได้เคมเบลิสเอากรณีนี้ก่อนถ้าน้องๆเนี่ยสุนคุณได้นั้นอย่าหัวคุณน้องเนี่ยสุนคุณได้บ่เนาะตามที่หลักการนะในการเฮาเนี่ยสุนคุณออกมาเอาฝึกกันเนี่ยสุนคุณออกมาแล้วอย่าหัวคุณน้องเกได้บ่สมมุติว่า2เอาเบนิสอ่ะ2กําลัง2016นําบวกให้2กําลัง2017นำบวกให้2กำลัง2018เนาะเอาแบบนี้ก่อนซะแล้วมาส่วนให้2กำลัง201019ซะแบบนี้นะนำบวกให้2กำลัง2020นำบวกให้2กำลัง2021เอายกตัวอย่างเนาะอย่างหัวนุ่งใดที่ว่าเหียนเกี่ยวกับเลขคูณการยี่ส่วนคูณการขัดจ้อนมาแล้วนะพอเข้าใจว่าเกี่ยวกับการยี่ส่วนคูณนะลองเบิ่งข้อนี้เนาะเก๊ข้อนี้เบิ่งดูเอาเท่าใดนะลองคิดเบิ่งเนาะ
Hello. นักเก็ตไปเลยด้วยอ่ะโอ้ยนี่ก็คือเนี่ยอ๋อเปรูจอมนะนี่เป็นบันเดงนะแต่ฉันนั้นบันเดงเจอแล้วชิปุ่มเลยเจอยุติละมึงยี่อ่ะมึงกำมออ่ะรู้จอมนะเจอจนดูโอเคเป็นอะไรนั่นนะข้อนี้เดี๋ยวพอเข้าใจบอเนาะลองต้องมาจันเบิ้งมาพอเข้าใจเจ๊บอเนาะแล้วก็ลองคิดเบิ้งว่าเป็นอะไรกันเนาะโอเคเกให้เบิ้งอีกข้อได้กันบ่โอเคอาจารย์เห็นมีน้องมีคำตอบนึงคือละถือว่าก็มีพื้นฐานอยู่เนาะเขาจะมาเก็บเบื้องมาสีออกเขาได้นะมีสองคำตอบนะมีสามมีสองนะคือกันเลยสุนีก่อนมีน้องด้วยยงว่างกับน้องสุนีก่อนเนาะโอเคถือว่าเก่งหลายนะเก่งหลายคือว่าน้องด้วยยังน้องยงมันก็ตอบมาละเอามาเบิ้งนํากันเนาะมาเบิ้งนํากันว่าสิเอาเท่าใดเวลานี้น้องนี่สุนคุณเลยนี่สุนคุณเลยถ้าน้องเจอบทเลขแบบนี้น่ะจื้อไว้น้องเนี่ยตัวกําลังน้อยสุดนี้ออกก่อนทางถึงนี้น่ะก็คือ2กําลัง2016มิติไอ้ว่าอยากรู้ว่าพวกน้องเข้าใจเกี่ยวกับการนี่สุดคุณบอเนาะเกี่ยวกับการที่เอาเห็นเลขคุณมาแล้วถ้าเอาเนี่ย2016 2กำลัง2016อ้อแล้วทางถึงนี้ยังเหลือ1มันเตะสะพอ2กำลัง2016นี่นะโอเคแล้วก็บวกให้ต่อไปก็คืออย่าง2กำลัง2017นี่นะเมื่อเอาเนี่ย2กำลัง2016อ้อแล้วต้องยังเหลือ2กำลัง1มันเตะน้องยังเหลือ2กำลัง1ได้เพราะว่าเมื่อเอาคูณเข้าเนาะ2กำลัง2016คูณ1ก็จะกลายเป็น2กำลัง2016คือ92กำลัง2016คูณให้2 2กำลัง1เนี่ยพื้นคือการเอากำลังบวกกันเนาะ2016บวก1ก็จะกลายเป็น2017กำลัง2017วันนี้2018นี้2กำลัง2018นี้เมื่อเนี่ย2000 2000 2กำลัง2016แล้วต้องยังเหลือ2กำลัง2แอนตี้โอเคพอเวลาเอาคูณเข้าพื้นคือการเอากำลังบวกกัน2บวก2016 2018ปึ๊บนี่เลยนะวันนี้ตัวรุ่มนะก็คือการเฮาก็ได้นี่2กำลัง20162กำลัง2019เป็นศูนย์คูณคือกันถือว่านี้ก็ยังเหลือ1คือกันเท่าไหร่น้องเพราะว่ามันเรียนกันเนาะ22กำลัง2เนาะเพราะว่าเวลา2กำลัง2019คูณ1ก็จะกลายเป็น2กำลัง2019 2กำลัง2019คูณ2กำลัง1นะโอเคแม่นแล้วเนาะก็คือการเนาะก็คือการคำตอบอันเดียวกันนั่นแหละให้กำลังเสียอธิบายนั่นแหละนะเวลานี้ถือว่ากลายเป็นเท่าไหร่เนาะเวลานี้นะงงอาจารย์โอเคเอาพวกเป็นอย่างเนาะพวกเป็นอย่างโอเคได้ถือว่าเก่งหลายเก่งนะเนาะถือว่ามีสองคำตอบที่ว่าคือการเนาะเวลานี้แหละน้องง่ายๆเลยเนาะก็คือคำตอบที่แล้วแหละสำหรับน้องแดดที่ตอบมาแล้วนะโอเคแล้วเขาจะสังเกตน้องไอ้ว่าสุนคุณนี้คันถ้าเป็นสุนคุณแล้วนะตัวใดที่คือการเขาก็ขัดกรรมไปไม่ติอันนี้ก็คือการนะฮอร์โมนกรรมไปเงินบ่เป็นสุนคุณแล้วเด็ดน้องเป็นสุนคุณแล้วเด็ดเงินติหรือว่าน้องอาจจะเอามาบวกก้อนก็ได้แล้วจึงคุณก็ได้จึงฮอมก็ได้แต่พอดีเป็นสุนคุณแล้ว1บวก2บวก2กำลัง2 1บวก2บวก2กำลัง2คือ9นั่นแหละอันเดียวกันเนาะถึงว่าเขาบวกออกมาก็จะกลายเป็น4บวก3ก็7คือกันนะ7ส่วน7คือกันนั่นเนาะถือว่าหมดไปเลยเวลานี้น่ะนะถือว่าสุดท้ายยังเหลือ2กำลัง2016 2กำลัง2016แบบนี้น่ะส่วนให้2กับ2 2กำลัง2019ซึ่ง2000สองกำลัง2019นี่ไอ้ว่าเขาต้องพยายามปรับตัวกำลังเนี่ยไปหากำลังน้อยมันเต้ตอนนั้นเขาเห็นเกี่ยวกับตัวรับมันว่า
ดังนั้นนี่เขาสามารถปรับไปเป็น2019นี่นะเราสามารถปรับไปเป็น2กำลัง2,000สมมุติมาคูณให้2กำลัง3ได้มันตีโอเคแล้วเห็นว่า2กำลัง2,000สมมุติกับ2กำลัง2,000สมมุติคือกันสุดท้ายทางถึงนี้ก็เหลืออย่างถือว่ายังเหลือ1เด้อน้องเด้อการส่วนนี้บวกกับลบเนาะถ้า2,000ถ้าลบกันนี่ถือว่ายังเหลือ0เนาะแต่ถ้าเป็นการรวมกันเป็นเลขส่วนแบบนี้น่ะมันหารกันยังเหลือ1เด้อน้องเด้อทางถึงนี้น่ะทางรูปนี้มีเหลือ2กำลัง3เนาะ2กำลัง3แต่พอดี2กำลัง3ก็8นั่นเองสุดท้ายมันจึงอ้อนยังส่วน8นะโอเคหรือว่าอ้อ7ส่วน5สมมุติก็ถือคือกันเลยเนาะแหละนะอันเดียวกันนะถ้าหงหงกันแล้วก็ยังเหลือ1ส่วน8คือก็ถือว่ากระจะเก่งหลายนะน้องสุนีก่อนกับน้องด้วยย่างเนาะด้วยยงบ้างนะถือว่าตอบถือแล้วเอาว่าเป็นอย่างนะว่าเป็นอย่างเป็นอันใดน้องวันนี้เข้าใจแล้วบ่น้องคำใจเข้าใจแล้วบ่โอเคถือว่าเข้าใจแล้วนะคือการได้น้องได้แต่ถ้าเป็นเลขส่วนน้องถ้าหัวมกันยังได้หน่อยต้องหัวมันสุดได้น้องได้นะเอาอาจารย์จะหยุดตัวอย่างอีกคนนึงตึมซะหยุดตัวอย่างอีกคนนึงตึมจะคือกันอะไรน้องแหละข้อที่4ข้อที่5นะ C เท่ากับข้อนี้จะเอาง่ายๆก็น้องต้นเนื่องจากเมื่อกี้แต่ว่ามันจะมีบัวมาข้ามซื้อเนาะทุกคนไหนจะชื่อแล้วแหละเนาะมันจะเก็ตได้เนาะข้อนี้นะเพราะว่ามีหลายเนาะข้อนี้มียูทูบบ้วนเลยเนาะจะพูดเรื่อยๆเลยจนพวกให้1ส่วนให้2,000สาวคุณให้2,000สาวเอฟแบบนี้นะโอเคเอาลองแก้ข้อนี้ตอบเบิ้งเนาะลองแก้ข้อนี้ตอบเบิ้งแล้วก็ลองตอบคำตอบเบิ้งเนาะข้อนี้ก็จะเป็นเลขแบบง่ายๆคือกันเนาะหรือว่าให้ข้อนี้นิดหน่อยจะงงที่อะไรเทคนิคต้องเอาข้ออื่นก่อนเนาะพวกนี้น่าจะสับสนนิดนึงสำหรับพี่น้องเท่าลบ1โอเคเท่าลบ1น้องคำใจต่อมาเลยว่าเท่าลบ1โอเคเอาน้องอินเดย์เป็นอะไรน้องต่อมาอีน้องต่อมาอีดูเป็นอะไรสองพันเศร้าสองพันเศร้าสองส่วนให้สองพันเศร้าเอ็ดโอเคโอเคต่อมาเลยเนาะถือผิดว่าเป็นอย่างต่อมารวยๆเลยเนาะวันนี้เราจะไปเพิ่งนำการน้องไปเพิ่งนำการได้น้องได้ไปเพิ่งนำการแล้วอาจารย์ซีสรุปเป็นเทคนิคให้พวกน้องจื้อแบบง่ายๆเนาะผมจริงวิธีแก้ก็คือแก้แบบนี้เนาะแก้แบบนี้ก่อนเราเห็นว่า1พอดีระยะห่างระหว่าง1กับ2 2กับ3 3กับ4มันคือ1เนาะคือตัวถึงนี้เลยดังนั้นสำนวนที่1นี่เราต้องปรับไปเป็น2ลบ1ใส่ถึงนี้ก่อนเลย1นี่เราปรับไปเป็น2ลบ1มาส่วนให้1คูณ2คือ9ก่อนอันนี้คือเทคนิคในการแก้ได้นะได้เวลาเราแก้ตามลำดับต้องแก้แบบนี้เนาะแต่ว่ามันวิธีละนะเดี๋ยวอาจารย์บอก1ส่วนให้1ส่วนให้2คูณ3นี่เราก็ปรับเป็น3ลบ2ส่วนให้2คูณ3นะได้คือการเนาะเฮาปัดจังได๋ก็ได้ถือว่ามันต้องเอาคือเก่านะโอเคอันนี้ก็เช่นเดียวกันเด้อ4 -3 ส่วนให้3 -4
บวกให้5ลบ4เนาะ5ลบ4ส่วนให้4คูณ5แบบนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนฮอด2021เนาะลบให้2022อย่างที่2000สาวนะส่วนให้2000สาวที่คุณให้2000สาวเอ็ดแบบนี้นะเนาะแต่ทุกคนอาจจะชื่อสูตรที่เกี่ยวกับเลขส่วนนะเกี่ยวกับเลขส่วนเมื่อใดเขามีสูตรแบบนี้นะเนาะเมื่อใดเขามีสูตร a ลบ b นะมาส่วนให้ c นะเราสามารถเอา a ไปส่วนให้ c ต่างห้างแล้วจึงมาลบ b ส่วนให้ c ต่างห้างได้มันบ่ได้เป็นตีเลขส่วนนะนะอันนี้ก็คือลักษณะของเลขส่วนดังนั้นตัวนี้ก็จึงเท่ากับเอาจึงเอา2ไปคูณให้1ส่วนให้1ส่วน2ก้อนแล้วจึงไปลบให้1เนาะอาจารย์จะขนาดเขียนให้มันตรงนั้นนิดนึงมันจึงพอถ้าพวกนี้มาได้น้องเด้อเอา2ก้อนเนาะเอา2ไปส่วนให้1ส่วนคูณ2นี้ก้อนแล้วจึงมาลบให้1นี้ส่วนให้1คูณ2แล้วจะมาบวกให้บัดนี้นะ3ไปส่วนให้2คูณ3 2คูณ3ก้อนนะโอเคแล้วจะมาลบให้2ส่วนให้2คูณ3คือ9นะแล้วจะมาบวกให้ต่อไปก็คือจะเป็น4ส่วนให้3คูณ4แล้วจะมาลบให้3ส่วนให้3คูณ4แล้วจะมาบวกให้5ส่วนให้4คูณ5นะแล้วจะมาลบให้4ส่วนให้4คูณ5นะเป็นแบบนี้เรื่อยๆเรื่อยๆไปจนฮอดพวกนี้ก็คือเอา2021นี้มาส่วนให้2021 2020คูณให้2021นี้ก่อนนะนี่มันคูณที่อยู่นี่นั่นแหละแล้วมาลบให้2020ส่วนให้2020คูณให้2020แบบนี้นะเนาะแล้วหลักการคูณเนาะอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับการคูณคือการดังนั้นอาจารย์ก็เลยเอามานะหลักการคูณนี้ถ้าตัวใดคือการแม่นเฮาส่วนเนาะเฮาหอมการแม่นติเลขส่วนนี่นะนะหอมไปหอมไปหอมไปนะ2หอม2 4หอม4เบิ่งแล้วน้องเลย3หอม3 5หอม5 4หอม4 2021กับ2021 2020กับ2020เนาะมันก็จะมีลักษณะไปแบบนี้เรื่อยๆเรื่อยๆไปนะสุดท้ายยังเหลือตัวใดวันนี้นะเมื่อ2คูณ2ไปแล้วทางนี้ยังเหลือ1 0 1 1 0 1ถึงว่าเอา1เนาะหรือว่าง่ายๆว่าเอา1 0 1ใส่ก่อนก็ได้1 0 1ใส่ก่อนก็ได้ต่อไปก็ยังเหลือลบ1 0 2วันนี้นะเพราะ1หอม1ไปนี่ยังเหลือ1 0 2ต่อไป3หอม3ไปยังเหลือบวก1 0 2เนาะต่อไป2คูณ2ยังเหลือลบ1 0 3สี่หอมสี่ยังเหลือบวกหนึ่งส่วนสามลบให้สามคูณสามยังเหลือบวกหนึ่งส่วนสี่เนาะวันนี้นะลบหนึ่งส่วนสี่เนาะลบหนึ่งส่วนสี่ต่อไปสามห้าหอมห้ายังเหลือบวกหนึ่งส่วนสี่เบนแน่นะเนาะแล้วก็ลบให้ตัวนี้กับหนึ่งส่วนห้าบวกหนึ่งส่วนห้าแบบนี้ไปเรื่อยๆแหละเนาะจนสุดท้ายจนสุดท้ายกับยังเหลือเต็มหนึ่งส่วนให้สองพันสาวโอเคแล้วมาลบให้1ส่วนให้2021แล้วจึงมาสังเกตอีกเนาะสังเกตอีกเนาะสังเกตตัวที่คือการอีกนะเอาเห็นว่าลบ1ส่วน2กับ1ส่วน2ก็จะหมดไปลบ1ส่วน3 1ส่วน3ลบ1ส่วน4 1ส่วน4ลบ1ส่วน5 1ส่วน5มันจะเป็นเรื่อยๆเนาะก็จะออกผลนี้นะแน่นอนมันต้องมีลบ1ส่วนให้2020อยู่นี่นะแล้วมาคัดกับ1ส่วนให้2020เนาะแล้วสุดท้ายถือว่ายังเหลือ1เนาะ1ส่วน1นี่นะ1ส่วน1ลบให้1ส่วนให้2020 s ถือว่าขึ้นผู้ห่วมบัดนี้นะขึ้นผู้ห่วมเนาะขึ้นผู้ห่วมถือว่ามันจึงออก2020 s นี้มาลบให้1เนาะผู้ห่วมคือ2020นี่แหละ2020นี่แหละก็คือเอา2020 s คุณนะคุณเส้นลุ่มต้องคุณเส้นถึงหน้าเนาะเมื่อพูดคือกันแล้วเอาพูดเดียวจะนําพูดมาลบกันนะ2020คูณ1ก็จะเอา2020เอา2020มาลบ1นี่นะเนาะส่วนให้2020คือ9อันนี้ก็คือการขึ้นผู้ห่วมธรรมดานี้เราต้องได้ไปเห็นการขึ้นผู้ห่วมอีแหละเนาะท่านน้องได้ที่ว่าเพิ่งการขึ้นผู้ห่วมนี่งงๆนะเนาะ2020ลบ2020ยังเหลือ2020เนาะส่วนให้2020
โอเคถือว่ามีคำตอบหนึ่งถูกต้องเนาะถือว่า2020ถือว่าน้องเป็นอย่างน้องออ2022ว่าน้องส่วนให้2021ว่าน้องเห็นแนวใดน้องน้องสุนิกรเกือบถือน้องๆเนาะน้องอาจจะบ่วงหรือว่าจะลบตัวใดนั่นแหละเนาะไล่ไก่โอเคไล่ไก่นะว่าเป็นอย่างน้องไล่ไก่นะเกือบถือแล้วนะถือว่าเข้าใจแล้วนะท่านไล่ออกแบบนั้นน่ะแต่อาจจะคิดไล่แบบผิดคิดไล่ไก่คือน้องว่าแหละนะเอาพวกเป็นอย่างนะคือผิดพวกเป็นอย่างนะเอาท่านน้องอย่างงงๆนะน้องอย่างงงๆแล้วข้อนี้นะวิธีไล่ง่ายๆได้วิธีไล่ง่ายนะสมมติวิธีแก้หลักๆได้จะอยากให้พวกน้องชี้สูตรแบบนี้เลยนะชี้สูตรแบบนี้เลยมันมีสูตรแบบนี้เนาะหรือว่าอาจารย์จะสรุปมาเป็นแบบนี้มันจะเท่าหนึ่งส่วนระยะห่างนะชี้ไว้เลยอันนี้เป็นระยะห่างได้แล้วมาคูณให้หนึ่งส่วนให้ตัวเลขหน้าสุดเนาะหมายความว่าตัวเลขหน้าสุดนี้โอเคแล้วมาลงให้หนึ่งส่วนให้ตัวเลขหลังสุดเนาะตัวเลขหลังสุดชื่อแบบนี้ก็พอเนาะถ้าบทเลขลักษณะแบบนี้นะพวกจำเป็นไปคิดหลายๆเอาถ้าเมื่อพวกน้องชื่อแบบนี้นะพวกน้องแทนไส้พึ่งดูลองแทนไส้พึ่งดูอาจารย์ลองแทนไส้นะหนึ่งส่วนให้หนึ่งส่วนให้ตัวระยะห่างนะระยะห่างระหว่างตัวนี้นะหนึ่งกับสองนี่นะสองกับสามนี่มันได้สมมติว่าบางทีอาจจะเป็นหนึ่งกับสามบอกหรือว่าสามกับห้าบอกระยะห่างอาจจะเป็นสองได้นะแต่พอดีระยะห่างของเขาหนึ่งหาสองนี่ก็คือหนึ่งดังนั้นจึงกลายเป็นหนึ่งส่วนหนึ่งเลยแล้วหนึ่งมาหารให้ตัวเลขหน้าสุดตัวเลขหน้าสุดก็คือตัวเลขหน้าสุดนี่ก็คือเลขหนึ่งไม่ตีตัวเลขหน้าสุดนี่นะก็คือเลขหนึ่งนี่ก็ถือว่าหนึ่งส่วนหนึ่งมาลงให้หนึ่งส่วนให้ตัวเลขหลังสุดตัวเลขหลังสุดก็คือ2021นี้นะคือว่าส่วนให้2021นี้เลยถือว่าออกคือ9เนาะออกคือ9 1 0 1 1นะอันนี้เขาขึ้นพุ่งห่วงนะกลายเป็น2021ลบ1ก็จะกลายเป็น2020ส่วนให้2021โอเคอันนี้แถวเดียวออกละมาอย่าให้มันจืดแบบนี้จืดแบบนี้ไว้ก่อนเลยเทคนิคในการแก้หานี่อาจารย์จะบอกอธิบายก่อนด้วยซึ่งเขาเป็นยังไงพี่น้องพอเข้าใจแล้วบอกเอาครับพี่น้องเข้าใจพวกมีอย่างถามแล้วเนาะพวกนี้อาจารย์จะเอาอาจจะเข้าพื้นฐานแบบลักษณะอาจารย์ยากขึ้นยากขึ้นเนาะว่าถ้าเป็นเลขส่วนลักษณะเป็นอย่างต้องมีกรณีแบบยากขึ้นยากขึ้นแบบนี้แน่นอนแต่ไอ้ก็สีอ้ายยังให้พวกน้องปูพื้นฐานให้พวกน้องก่อนเพราะว่าเห็นว่าพวกน้องยังไม่ทำในพื้นฐานกันเนาะเห็นว่าพวกน้องยังไม่ทำในพื้นฐานถ้าเข้าไปตัวแบบง่ายๆแบบนี้นี่บางทีพวกน้องอาจจะงงหรือว่าอาจจะพูดยากเห็นหรืออาจจะแบบท้อเทหรือว่าหมดกำลังใจเนาะความจริง เราต้องเห็นต้นเนื่องเลยเนาะเอาเป็นอย่างเนาะอันนี้อาจารย์เอามาเพื่อทดสอบเอาท่านน้องเข้าใจแล้วถือว่าเป็นอย่างนั้นเตี้ยไอซีฟากตัวที่เหลือนี้เนาะเกี่ยวกับกำบัวและกันลบวันนี้นะการลบเลขส่วนและกำบัวเลขส่วนกันขึ้นพ่วงเอาต้องได้ทนคืนไว้หนึ่งพวกนี้ก่อนเนาะถ้าพี่น้องยังบ่ได้พวกนี้นี่ถือว่าอาจารย์ยังมีปัญหาอยู่เนาะในการคำนวณต่อไปนั่นเองเนาะอันนี้ก็คือการสีฟ้าแล้วก็คือหัวใจของคณิตศาสตร์เลยนะดังนั้นอันนี้ไอ้ก็สีฟ้าจากส่งสามข้อให้พี่น้องไปคิดก่อนเนาะน้องใดคันท่าเก้ได้ก่อนถือว่าลองเจ้ส่งให้อาจารย์ก่อนก็ได้สุนีก่อนว่าอาจารย์อวยพรให้พวกน้องเดก่อนสิ่งวันทิศวันเสาร์วันทิศมื้อนี้วันพฤหัสวันศุกร์โอเคเอาแม่เลยเนาะอาจารย์ฟาเวียบ้านก่อนแล้วจะอวยพรให้ได้พักก่อนเนาะคุณอาจารย์บอกให้น้องเสียงอยู่ในมื้อวันทิศเนาะลองฝากคนนี้เป็นเบี้ยบ้านนะแล้วก็ลงไปเก๊นะลงไปเก๊กันลงได้เท่าไหร่เท่านั้นกันคิดสิบอกฝากหลายนะฝากประมาณเป็ดข้อนี้แหละฝากอย่างง่ายๆอยู่นะให้พี่น้องลงไปคิดก่อนเนาะลงไปคิดก่อนแล้วมือน้ำมาแล้วเขาจึงมาเห็นนำกรรมพวกนี้จึงเข้าใจได้น้องได้ถ้าเขามีพื้นฐานพวกนี้อีบวกกับเกี่ยวกับการคุณเลขส่วนเลขกันหันเลขส่วนตึ้งนะถือว่าส่วนยอดเลยเนาะถือว่าพื้นฐานก็จะค่อยๆจะหายไปนะ
นั้นอยากให้ตัวนี้เป็นเรียบบ้านอยากฝากตัวนี้เป็นเรียบบ้านให้น้องลองไปคิดบึงก่อนโอเคเอานะ อาจารย์มีอยู่พื้นถิ่นบ่โอเคมีเนาะแต่อาจารย์เลือกอาจารย์เลือกมาเก้เนาะเลือกเลือกสองสามบทมาเป็นบทเดียวนี่ซื้อเนาะอาจารย์ผมว่าอาจารย์จะคัดมาในใดเนาะแต่อาจารย์จะคัดบทเรียนเทคคุณครั้งที่จะต้องเนื่องกันมาเป็นบทเดียวแบบนี้เนาะแล้วน้องสามารถไปเบิ่งอยู่ในพื้นพิมพ์ก็ได้เนาะแต่ผมว่ามันอยู่ในนั้นใดเนาะน้องลงไปเบิ่งอยู่ในนั้นโหลดอาจจะประมาณบทที่สองบทที่สามนี่แหละโอเคลองไปฝึกได้น้องได้ลองไปฝึกแก้บึ้งก้อนเนาะถ้าแก้ได้เนี่ยได้เนาะเพื่อให้เขามีพื้นฐานก้อนเนาะนะถ้าเขาพวกมีพื้นฐานนี้ถือว่าเอาไปยากเนาะเอามีแต่อาจารย์ซีไว้พอนิดนึงเนาะในเกี่ยวกับการสิ่งของน้องได้เพราะว่าอาจารย์ได้ยินทีมงานว่าถ้าว่าพวกน้องสิ่งได้คะแนนอินก็จะโพสต์ลองพูดว่าถ้าพวกน้องสิ่งได้คะแนน90ขึ้นไปนี่อาจารย์มีคืนให้พวกน้องเห็นฟรีเนาะจะเป็นหนักเงินของเอสเปอร์นี้ไปเลยเนาะและเพื่อนจะให้ขึ้นร้อยให้นะหมายความว่าเห็นฟรีเนาะแต่ต้องตั้งใจเนาะเพราะไม่ว่าเห็นฟรีเราบทตั้งใจเนาะแต่แน่นอนคนที่สิ่งได้คะแนนตามที่เพื่อนบอกนั่นนะอาจจะได้เห็นฟรีเลยน้องแหละเนาะและก็ต้องตั้งใจอยู่แล้วมันจึงได้เลยเนาะดังนั้นการที่อาจารย์อ้อเสียงนี่นะอาจารย์ก็อยากให้เพื่อนได้ขึ้นหลายๆเนาะอาจารย์ก็อ้อง่ายๆเนาะอ้อง่ายๆได้น้องแหละมันบทได้ยากได้ตามที่อาจารย์สอนน้องๆมาทั้งแหละบทเรียนที่อาจารย์สอนน้องๆมาทั้งแหละเนาะตั้งแต่ตัวที่นี่นานน้องพวกนี้มานั่นนะไอ้พวกน้องไปทนคืนโลกพวกน้องสิไปสิงนะอาจารย์บอกก่อนนะไปทนคืนพวกนี้ได้ไปทนคืนพวกที่อาจารย์สอนนี้ไปแล้วเนาะโอเคถ้าน้องได้ทนคืนแล้วนี่นะถือว่าไม่มีปัญหาเนาะนะถือว่าได้ทุนรวยเลยนะสำหรับวิชาอาจารย์บอกได้ห้องยากเพราะอาจารย์อยากให้พวกน้องได้ทุนมาเรียนตามที่ฝันเนาะบ่แน่ใจว่าวิชาอื่นเนาะพวกน้องสิได้บ่เนาะแต่วิชาอาจารย์เอาง่ายๆเนาะนะแล้วก็มีแต่อวยพรให้ทุกคนเนาะเอามีแต่ฝากให้ทุกคนไปทวนขึ้นบนหินก้อนก่อนแล้วกินอวยพรเนาะเอาขอให้ทุกคนไปทวนขึ้นบนหินก้อนได้น้องๆได้แล้วก็อย่าให้ทุกคนไปทวนขึ้นบนหินก้อนเนาะหลังจากนั้นก็ให้ทุกคนสู้ๆบึ้งบุญเฮียนบึ้งวิสาอื่นนําเลยนะเพราะว่าเพื่อนอาจารย์รวมไอ้บ่แน่ใจว่าอาจารย์บ่แน่ใจว่าเพื่อนอาจารย์รวมหรือว่าเพื่อนอาจารย์เนี่ยเนาะคันถ้าเนี่ยนี้ดีเนาะถ้าสมมุติน้องบ่ได้วิสาฟิสิกส์อาจจะได้วิสาเลขหรือถ้าบ่ได้วิสาเลขอาจจะได้วิสาเคมีนี่นะก็จะประมาณนี้นะเนาะดังนั้นขอให้ทุกคนสู้ๆแล้วก็ขออวยพรให้ทุกคนเนาะสิ่งให้มันได้ทุกๆวิชาเนี่ยสิ่งให้มันได้ทุกๆวิชาแล้วก็ให้ได้ขึ้นทุกวิชาครับมีแต่เท่านั้นแหละน้องสู้ๆนะถ้าน้องได้สู้เทได้เทนะน้องได้ครับขอให้ทุกคนโชคดีนะในมื้อวันทิพย์นี้เนาะโอเคเอามื้อนี้เอาเท่านี้ก่อนเด้อบ๊ายบายทุกคนโอเคเอาขอบใจคือกันเนาะขอให้ทุกคนผ่านไปด้วยดีเนาะเอาบาย